Nah, halo, ini kan halo. Ya. Halo, halo, halo. Kok ada bunyi kena? Dengar, dengar. Dengar sama Pak Long. Dengar ye. Okey. Dengar lagi, Pak. Dengar lagi. Korga hai. Ngai. Dengar lagi. Okey. Mula muka di mah, muka di mah. Lah kan. Pak Long, Pak Long. Ada mata Pak Long tu. Bunyi lagi? Pak Long payah yang ngepan nak pikir lah. Mula lah, karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับคืนที่18รอมฎอนอัลมุบารักประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1441นะครับก็ขอทักทายพี่น้องทุกคนนะครับด้วยกับอัสสลามุอะลัยกุมอีกครั้งหนึ่งนะครับสบายดีไหมครับพี่น้องทุกคนแล้วก็รวมถึงอาจารย์มุคลิสสบายดีไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์สบายดีครับหวังว่าพี่น้องทุกคนสบายดีกันทุกคนและก็มีกำลังใจและก็มีแรงที่จะทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนต่อไปนะครับวันนี้เราก็อยู่พร้อมกับอาจารย์มุคลิสดอลล์นะครับซึ่งตามที่เราได้ทำโปสเตอร์ไว้ว่าวันนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยเราจะมีการพูดถึงบทเรียนที่เราได้รับจากสงครามบะดรอัลคุบรอนะครับซึ่งเป็นสงครามได้ยินไหมเอพี่น้องได้ยินไหมโอเคอยากให้ถ้าพี่น้องลองส่งคอมเมนต์มาว่าเสียงและก็ภาพชัดเจนไหมนะครับอยากให้พี่น้องส่งคอมเมนต์มาแล้วก็วันนี้เราจะมีการพูดถึงบทเรียนกับประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญก็คือสงครามบะดรซึ่งสงครามเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนวันที่17นะครับก็วันนี้ก็อยู่พร้อมกับอาจารย์มุคลิสดอลนะครับคำถามที่1ที่เราจะถามอาจารย์ก็คือวันนี้เนี่ยวันที่17รอมฎอนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างในอัลอิสลามก็อยากให้อาจารย์ชี้แจงแล้วก็ให้ความชัดเจนแล้วก็อธิบายตรงนี้หน่อยนะครับชี้แจงได้ใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างในค่ำคืนนี้เสียงยังไงบ้างแล้วก็มีสัญญาที่ติดขัดหรือเปล่าพอดีเหมือนที่ชี้แจงไปนะครับเมื่อวานว่าไม่เนี่ยมันเสียไปก็เลยวันนี้ต้องถือโอกาสอาศัยนะครับโปรแกรมสตรีมยานนะครับของฟรีนะครับสตรีมยานก็ทดลองกันไปนะก็เป็นฮิกมะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้เรียนรู้ในช่วงโควิดนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแต่พออะไรนะโควิด-19 มาเนี่ยนะครับอยู่แต่ในบ้านจะสอนอะไรเนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันไปโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องรบกวนนิดนึงนะเสียงชัดหรือไม่ชัดตอนนี้28นะครับ28ท่านนะครับคนแรก
คอมเมนต์มาบอกว่าภาพค้างครับท่านนะครับพี่น้องคนอื่นว่าไงบ้างครับอับดุลลอฮ์ราโอบอกว่าภาพค้างครับท่านซึ่งไม่รู้ว่ามันค้างมาจากของผมหรือว่าเน็ตของพี่น้องนะครับลองคอมเมนต์มานิดนึงอัลฮัมดุลิลละห์ก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะไลฟ์แต่ว่าลองใช้โปรแกรมสตรีมอย่างแบบง่ายๆในค่ำคืนนี้นะครับแต่ภาพค้างเสียงชัดเจนแต่ภาพค้างนะครับอิซากิลลาห์คารันก็ฟังเสียงไปแล้วกันนะภาพค้างก็ดูค้างไปนะครับสำหรับวันที่17เดือนรอมฎอนนะครับวันที่17เดือนรอมฎอนนี่นะครับก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะโดยเฉพาะที่สำคัญนี่มีการกล่าวว่าวันที่17ของเดือนรอมฎอนว่าเป็นการลงมาของมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าวันที่17รอมฎอนเนี่ยเป็นวันของการที่อายะห์อัลกุรอานอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะครับถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งทัศนะนี้เนี่ยก็เป็นทัศนะที่อัลฮาฟิซอิบนุกะซีรนะครับเสียชีวิตในปีที่774ฮิจเราะห์เจ้าของตัฟซีรที่โด่งดังได้บันทึกไว้ในหนังสืออัลบิดายะตุนนิฮายะห์ของท่านบอกว่าอายะห์อิกรอนะครับที่ประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกประทานลงมาในวันที่17รอมฎอนแต่สายรายงานที่อิบนุกะซีรได้นำมาเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะในสายรายงานมีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอัลวาคีดีซึ่งอัลวาคีดีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการรายงานฮะดีษนะครับจึงเป็นเหตุให้ทัศนะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงนะครับแต่มีคนบอกว่าแล้วที่บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกว่าอินนาอันซัลนาฮุฟีไลลาติลกัรอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาประทานกุรอานลงมาเนี่ยในค่ำคืนไลลาติลกัรเนี่ยอย่างไรยังไงนะครับซึ่งก็มีการคลาฟนะว่าวันที่17เนี่ยก็มีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมานี่เป็นเหตุการณ์แรกส่วนเหตุการณ์ที่สองนะครับสิ่งที่สองที่มันเกี่ยวข้องกับวันที่17ของเดือนรอมฎอนนะครับนั่นก็คือเกิดขึ้นซึ่งสงครามนะครับสงครามที่ยิ่งใหญ่นะครับสงครามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสงครามครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฮิจเราะห์ไปยังมะดีนะห์ครับครับอาจารย์มุฮัมมัดครับก็2เหตุการณ์นะครับที่บ่งบอกก็เหตุการณ์แรกในศาสนาได้บอกว่าประทานลงมาซึ่งอัลกุรอานแต่ก็มีการถกเถียงกันอยู่เพราะว่าสายรายงานที่บอกโดยอิบนุกะซีรค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็มีบางทัศนะบอกวันที่24แล้วก็บางทัศนะก็บอกว่าวันที่อะไรนะวันที่27หรือค่ำคืนไลลัตุลกอดนะครับไม่ใช่วันที่27หมายถึงค่ำคืนไลลัตุลกอดแต่ถึงกระนั้นเนี่ยอัลกุรอานทั้งเดือนเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าชะห์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาแสดงว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเป็นพิเศษนะครับนี่ก็เป็น2เหตุการณ์ที่อุลามะมีการพูดถึงว่าวันที่17รอมฎอนเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าคำถามที่เราถามไปเมื่อกี้ก็คือในเดือนรอมฎอนวันที่17เดือนรอมฎอนเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอาจารย์ก็ได้ตอบว่าเหตุการณ์ที่1ก็คือเหตุการณ์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาซึ่งอุลามะได้มีการถกเถียงว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาในวันที่17มั้ยก็มีอุลามะให้ทัศนะที่แตกต่างกันบางก็บอกว่าวันที่27บางก็บอกวันที่17แล้วก็บางก็บอกว่าวันที่24บ้างอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่2ก็คือเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามคือเหตุการณ์สงครามบาดัรอัลกุบรอซึ่งเกิดขึ้นในวันที่17เดือนรอมฎอนนะครับคำถามที่2เป็นหัวข้อที่เราจะคุยในวันนี้ก็คือสงครามบาดัรเป็นหัวข้อที่เราจะคุยในคืนนี้นะครับเราจะเอาบทเรียนและข้อคิดจากสงครามนี้และก็คำถามที่2ที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือสาเหตุของการเกิดสงครามบาดัรเนี่ยมาจากอะไรและก็สาเหตุของมันคืออะไรเช่นครับนะครับก็ตอบสลังให้กับพี่น้องที่ทักทายมาทางคอมเมนต์นะครับก็จะขอบคุณอัลลอฮ์ครับจะรบกวนพี่น้องช่วยแชร์นิดนึงนะเพื่อเป็นผลบุญจารียะสำหรับคำถามที่2เนี่ยสาเหตุของที่มาที่ไปพี่น้องครับเราต้องเข้าใจว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการฮิจเราะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์อัลมุนวะเราะห์การนับปฏิทินอิสลามนะครับนับปฏิทินอิสลามหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มต้นนับ
ปฏิทินอิสลามด้วยกับฮิจเราะห์นะครับของไตรพุทธเนี่ยจะเรียกก็คือพุทธศักราชนะครับ2563ถ้าของ2020นี่ก็เป็นคริสต์ศักราชนะครับแต่ของอิสลามในปัจจุบันเนี่ย1441เราเรียกปฏิทินอิสลามว่าปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชนะครับซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเริ่มนับในยุคสมัยของท่านอุมรอิบนุคอตตอบโดยเริ่มการนับฮิจเราะห์แรกเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์นะครับมาจากเมืองมักกะห์เนี่ยไปสู่เมืองมะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์ซึ่งหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์เราต้องเข้าใจว่าที่มาที่ไปทำไมนบีถึงฮิจเราะห์ไปยังมะดีนะห์เนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกประทานให้ทำการดะวะห์ที่เมืองมักกะห์เนี่ยนะครับนบีก็ได้ทำการดะวะห์อย่างเงียบนะครับหมายถึงอย่างซ่อนเร้นดะวะห์จนกระทั่งมีคนทีละคนได้เข้ารับอิสลามนะครับจนกระทั่งมันทำให้มุชริกีนที่มักกะห์กุเรชเนี่ยไม่พอใจกับชาวมักกะห์บางคนที่น้อมรับหรือตอบรับดะวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนถึงขั้นไม่พอใจบอกว่ามุฮัมมัดเอามาอะไรเนี่ยเอามาศาสนาอะไรที่มันใหม่หรือเปล่ามุฮัมมัดนะทำไมต้องทำให้สังคมมุชริกีนสังคมมักกะห์ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับแตกแยกด้วยกับการบางคนเนี่ยไปเข้ารับอิสลามตามแนวทางที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาดังนั้นนะครับนบีจึงจำเป็นที่จะต้องฮิจเราะห์มหาท่านอบูบักรบอกว่าวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตอิซินให้ฉันทำการฮิจเราะห์ก็เลยฮิจเราะห์ไปนะครับฮิจเราะห์ไปซอฮาบะห์บางคนเนี่ยนะครับละทิ้งบ้านของตัวเองครอบครัวของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองเพื่อที่จะฮิจเราะห์ไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์จึงทําให้นะครับมีบางส่วนจากคนมุสลิมที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุญาตที่จะให้ฮิจเราะห์ไปอีกด้วยกับความอ่อนแอด้วยกับหลายสิ่งหลายอย่างและบางส่วนนะครับซอฮาบะห์ที่เดินทางฮิจเราะห์ไปยังมะดีนะห์แล้วเนี่ยมุชริกีนมักกะห์เนี่ยก็ทําการยึดทรัพย์สินของมุสลิมที่เข้ารับอิสลามและเดินและฮิจเราะห์ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยที่ได้รับเนี่ยมุชริกีนนะครับมุชริกีนมักกะห์หรือกุเรชมักกะห์เนี่ยโดยเฉพาะการนำโดยอบูซุฟยานนะครับอบูซุฟยานเนี่ยก็ที่จริงแล้วเนี่ยมุชริกีนทั้งหมดแหละที่ทำการเอารวบรวมทรัพย์สินคนอิสลามที่เข้ารับอิสลามและทิ้งบ้านของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองเพื่อฮิจเราะห์ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายที่ประเทศชามนะครับสาเหตุที่มาที่ไปนะครับพี่น้องนะครับนั่นก็คืออบูซุฟยานเนี่ยนะครับได้ทำการรวบรวมทรัพย์สินที่เอามาจากคนมุสลิมที่เข้ารับอิสลามและฮิจเราะห์ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยได้มุชริกีนกุเรชเนี่ยรวบรวมเพื่อที่จะเอาไปขายที่ประเทศชามซึ่งคนที่นำคองคาราวานนำทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะครับนำทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะครับโดยที่กองคาราวานนั้นเนี่ยนะครับได้รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดที่เอามาจากคนอิสลามที่จะรับตามไปนบีเนี่ยและก็เป็นคนที่นำกองคาราวานไปที่ประเทศชามก็คืออบูซุฟยานนะครับอบูซุฟยานเป็นคนนำทรัพย์สินดังกล่าวไปดังนั้น นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ข่าวคราวที่จริงแล้วเนี่ยเหมือนที่เราบอกไปครั้งต้นว่าสงครามบัดอัลกุบรอเนี่ยเกิดขึ้นวันที่17เดือนรอมฎอนปีที่2ฮิจเราะห์นะครับปีที่2ฮิจเราะห์นะครับก่อนหน้าที่จะถึงเดือนรอมฎอนประมาณเดือนจุมาดานะครับจุมาดาอัลอวัลเนี่ยนะครับอบูซุฟยานได้นำคาราวานที่มีทรัพย์สินที่เอามาจากคนมุสลิมที่ฮิจเราะห์ไปตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเนี่ยจะออกเดินทางจากมักกะห์เพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศชามเพื่อที่จะไปขายทรัพย์สินดังกล่าวนะครับเข้าใจนะพี่น้องนะซึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ได้ข่าวดังกล่าวเนี่ยก็รวมตัวกันของท่านมุสลิมเนี่ยรองมุสลิมเนี่ยนะครับที่มะดีนะห์เนี่ยรวมตัวกันบางส่วนจำนวนไม่ได้เยอะอะไรมากเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าบางรายงานบอกว่า500คนบางรายงานบอกว่า200คนนะครับโดยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บังคับเลยออกไปเพื่อที่จะทําการยึดทรัพย์สินอบูซุฟยานจะไปยังประเทศชามใช่มั้ยพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเนี่ยได้ยินข่าวเนี่ยก็จะไปสกัดกลางทาง
นะครับสกัดกลางทางเพื่อที่จะยึดเอาทรัพย์สินกันแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกกอซวะนี้เนี่ยนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยกอซวะซิลอูชัยเราะห์นะครับกอซวะซิลอูชัยเราะห์นี่นบีออกจากเมืองมะดีนะห์เพื่อที่จะไปสกัดกลางทางแล้วก็จะยึดเอาทรัพย์สินที่อบูซุฟยานกองคาราวานกุเรชที่จะเดินทางไปที่ประเทศชามเนี่ยนะครับจะยึดเอากลับเพราะมันเป็นทรัพย์สินเดิมของคนมุสลิมที่ฮิจเราะห์ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จไปแล้วเนี่ยอบูซุฟยานก็นำทรัพย์สินไปที่ประเทศชามก็ไปค้าขายไปขายจนกระทั่งได้กำไรนะครับแล้วก็ขากลับเนี่ยนะครับขากลับนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คิดที่จะเอาคืนนะครับในเมื่อขาไปอบูซุฟยานขาไปที่จะไปประเทศชามไม่สำเร็จงั้นนบีบอกว่าเราต้องนะครับจัดแผนการใหม่ก็คือต้องยึดขากลับหลังจากที่อบูซุฟยานกลับมาจากประเทศชามแล้วขายหมดแล้วเนี่ยนะครับได้กำไรมหาศาลแล้วเนี่ยกลับมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งสงครามบาดาร์ที่เราจะเล่าต่อหลังจากนี้นะครับซึ่งกองคาราวานที่อบูซุฟยานนำกลับมานะครับอบูซุฟยานเอากลับมาเนี่ยนะครับก็มีจำนวนทรัพย์สินไม่น้อยเลยมหาศาลมากซึ่งในช่วงขากลับเนี่ยโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะครับต้นของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งซอฮาบะห์2ท่านท่านแรกก็คือซะอีดบินซัยด์ท่านที่2ก็คือตัลฮะบินอุบัยดุลลาห์ซะอีดบินซัยด์แล้วก็ตัลฮะบินอุบัยดุลลาห์ให้ไปสืบสอบหานะครับหาเบาะแสว่าการกลับมาของอบูซุฟยานถึงไหนแล้วจนปรากฏ2คนนี้เนี่ยออกจากเมืองมะดีนะห์แล้วก็ไปอยู่ที่สถานที่หนึ่งที่เราเรียกว่าฮาวรอนะครับซึ่งฮาวรอเนี่ยไปถึงฮาวรอปรากฏว่า2คนนี้นี่ก็เห็นการเดินทางที่กำลังเดินทางกลับมาของกองคาราวานที่นำโดยอบูซุฟยานนะครับซึ่งกองคาราวานนั้นเนี่ยเห็นว่ามีทรัพย์สินมูลค่า 50,000 กว่าดีนาร์50,000 กว่าดีนาร์ซึ่งถ้าเราจะเทียบนะครับผมฟังของดร.กามิเลนเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประมาณที่เงินไทยนี่อยู่ประมาณที่300ล้านบาทติกอัตตอยู่ต่อ300ล้านบาทนะครับ300ล้านบาทแล้วก็นำคาราวานนี้กลับมาเนี่ยอบูซุฟยานแล้วก็มีคนที่ดูแลกองคาราวานเนี่ยประมาณแค่40คนเท่านั้นเองแล้วก็มีอูด 1,000 ตัวอูด 1,000 ตัวเงิน 50,000 ดีนาร์แล้วก็คนที่ดูแลอยู่ในกองคาราวานครั้งนี้เนี่ยแค่เพียงแค่40คนเท่านั้นเองดังนั้นนบีจึงเห็นเหมาะสมที่สุดแล้วในการที่จะไปยึดนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่มาของการที่จะเกิดขึ้นสงครามหลังจากนี้เราจะเล่าเป็นต้นไปครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมว่าพี่น้องพอที่จะเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดสงครามบาดาร์นะครับอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับยาวพอสมควรนะครับหวังว่าพี่น้องจับใจความได้คำถามที่3ที่หนีไม่พ้นก็คือที่พี่น้องและก็ผมเนี่ยอยากรู้ก็คือจำนวนกองทัพของแต่ละฝ่ายเนี่ยฝ่ายอิสลามมีจำนวนเท่าไหร่และก็บรรดากุฟฟาร์มุชริกีนเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ครับอาจารย์เชิญครับครับสงครามครั้งนี้นะครับเหมือนที่เราบอกไปครั้งต้นเนี่ยนบีเนี่ยนะครับในเมื่อตอนแรกขาไปสกัดไม่ได้แล้วขากลับต้องสกัดให้ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดในเมื่อทรัพย์สินของอัลมุฮาจิรินโดยเฉพาะนะที่ฮิจเราะห์ตามท่านนบีมาที่เมืองมะดีนะห์แล้วอบูซุฟยานและก็กุเรชเนี่ยรวบรวมแล้วก็เอาไปขายที่ประเทศชามเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะต้องยึดกําไรนั้นจะต้องยึดนะครับกําไรหรือเงินทองที่เขาได้ไปขายที่ประเทศชามนั้นกลับคืนมาให้ได้นะครับกลับคืนมาให้ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมองว่าโอกาสนี้นี่ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเหมาะสมที่สุดแล้วในการที่เรานั้นจะต้องยึดเอากลับจากฟอกูเรชซึ่งทรัพย์สินเดิมของมุสลิมสำหรับการรวมตัวหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งนะครับสองคนนั้นไปสืบส่องเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นนบีก็ถือว่าคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสทองสำหรับชาวมะดีนะห์แล้วที่จะเข้าโจมตีเพราะถ้าหากว่าเราสำเร็จในการเข้าโจมตีในครั้งนี้แล้วก็ยึดทรัพย์สินมาเนี่ยมันส่งผลดีต่อชนต่อคนมุสลิมที่มะดีนะห์มากเพราะอย่างน้อยที่สุดเราได้ยึดทรัพย์สินกลับมาเราจะได้คู่นะครับทางด้านทหารด้วยที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับ
ก่อนเตี้ยก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามบาดรอัลกุบรอเนี่ยนะครับมันมีเราเรียกว่าซาเรียนะครับซารอยาซารอยานี่เป็นการเขาเรียกว่าการปฏิบัติการด้านทหารนะครับหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์ไปที่เมืองมะดีนะห์แล้วจนแล้วก่อนที่จะเกิดขึ้นสงครามบาดรเนี่ย นะครับสงครามบาดรปีที่2เนี่ยมีซาเรียมีปฏิบัติการทางทหารแล้วนบีมียุทธศาสตร์เพื่อที่จะทำให้ทหารหรือกองทัพของมุสลิมเนี่ยเข้มแข็งแข็งแกร่งพอนะครับจนสามารถที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูอิสลามโดยเฉพาะกุเรชได้ซึ่งกุเรชก็รู้แล้วนะครับหนึ่งในปฏิบัติการก็เหมือนที่เราบอกเมื่อกี้แหละนะครับซาเรียหรือกัซวะซิลอะไรเมื่อกี้ซิลอูชัยรอนะครับแล้วก็มีซาเรียอื่นๆอีกมากมายนะครับดังนั้นการที่ก่อนหน้านี้สะสมการเขาเรียกว่าสะสมทักษะสะสมการฝึกปฏิบัติการด้านทหารไปแล้วเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีคิดว่าจำเป็นแล้วที่เราจะต้องแสดงศักยภาพทหารของมุสลิมด้านการทหารก็ดีด้านการเมืองก็ดีด้านเศรษฐกิจก็ดีนะครับแล้วนบีคิดว่าถ้าหากว่าคนมุชริกีนสูญเสียทรัพย์สินในครั้งนี้เนี่ยนะครับมูลค่าอันมหาศาลนี่อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยเสียเขาเรียกว่าอะไรนะเสียกำลังใจเสียเขาเรียกว่าอะไรเสียกับว่าอะไรบางทีนะครับเสียเขาเรียกว่าอะไรนะเสียจะบอกยังไงดีใช้คำอะไรดีก็คือเสียความรู้สึกได้ต่อโดยเฉพาะต่อกองทัพมุสลิมที่นำโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับนะครับนบีก็เชิญชวนเลยนะครับเชิญชวนว่าที่จริงแล้วเนี่ยว่ากันว่าช่วงแรกนบีต้องการที่จะออกไปจำนวนไม่น้อยทีเพื่อที่จะไปสกัดเพราะว่าแค่40คนเองไงกองคาราวาน40คนเองนบีคิดว่าคงใช้คนไม่เยอะหรอกนะครับมันก็ไม่เชิงแบบว่าตั้งใจที่จะทำสงครามใหญ่ตัวอะไรมากมายนบีก็รวบรวมคนแค่นั้นเองนบีถามอบูบักรถามอุมัรปรากฏว่าทุกคนก็อยากจะออกไปนะครับทุกคนเนี่ยก็อยากจะออกไปโดยที่คนอังซอรนะครับหรือคนมะดีนะห์เดิมเนี่ยนบีก็ไม่ได้บังคับสงครามครั้งนี้นบีไม่ได้บังคับใครเลยคนมุฮาจิรีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วต้องออกไปมุฮาจิรีนชัดเนาะสบายว่าคนมุฮาจิรีนต้องออกไปอยู่แล้วเพราะว่าทรัพย์สินของตัวเองไงเดิมก็จำเป็นต้องออกแต่คนอังซอรปรากฏว่านบีไม่ได้อะไรครับไม่ได้บังคับใดๆทั้งสิ้นเพราะในพันธสัญญาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยให้พันธสัญญาหรือทำพันธสัญญากับคนมะดีนะห์เนี่ยหรือเขาเรียกว่าพันธสัญญาอัลอักอบะห์เนี่ยพันธสัญญาระบุว่าชาวอังซอรจะทำการช่วยเหลือหรือรบเคียงข้างท่านนบีเฉพาะที่เมืองมะดีนะห์อย่างเดียวแสดงว่าในสัญญานั้นเนี่ยนอกเมืองมะดีนะห์เราจะไม่ออกรบกับก็คือนบีไม่ได้ร้องขอไม่จำเป็นต้องออกมารบกับท่านนบีแต่ก็ขึ้นอยู่กับชาวอังซอรนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับชาวอังซอรจนกระทั่งนะครับจำนวนคนที่พร้อมที่จะออกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย300กว่าคนนะครับ300กว่าคน313บางรีวายะห์บอกว่า314บางรีวายะห์บอกว่า317แต่300กว่านะครับ300กว่าประมาณนี้แหละนะครับซึ่งใน300ในจำนวน300คนนี้นี่นะครับ คนมุฮาจิรินนะครับจะน้อยกว่าคนอังซอรคนมุฮาจิรินเนี่ยจำนวนแค่เพียง80กว่าคนเท่านั้นเองบางว่า82คน83คนบางก็บอก86คนก็คือ80กว่าคนนะครับส่วนคนอังซอรนะครับคนอังซอรเนี่ย230กว่าคน230คนนะครับ230คนนะครับ230คน31คนนะอันนี้จำนวนคน300กว่าคนแล้วก็มีม้าศึกแค่เพียง2ตัวซุบฮานัลลอฮ์2ตัวเท่านั้นเองกุดโดอัดดิมะกุดโดนี่2ตัวเขาเรียกว่าม้าศึกนะครับม้าศึกแค่2ตัวและคนที่ขับม้าศึกนี้นี่นะครับขับม้าศึกนี่คือใครครับจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยบอกแล้วก็อูด70ตัวนะครับอูด70ตัวแล้วก็อะไรอีกนะครับอูด70ตัวแล้วก็ม้าศึก2ตัวแล้วก็คนนะครับหรือกองทัพอิสลามเนี่ย313คนด้วยกันนะครับ313คนด้วยกันซึ่งคนที่รับหน้าที่ถือธงในวันดังกล่าวสงครามครั้งนี้คนที่ถือธงนบีมอบหมายให้กับมุสอับอิบนอุมัยร์พี่น้องรู้จักไหมครับมุสอับอิบนอุมัยร์นะครับมุสอับอิบนอุมัยร์คือ
ทูตท่านแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งให้ไปทำการดะอวะห์ที่เมืองมะดีนะห์คนมะดีนะห์ส่วนใหญ่เข้ารับอิสลามกับมุสอับอิบนุอุมัรท่านนบีมอบหมายให้เขาเป็นผู้ถือธงในครั้งนี้นะครับถือธงในครั้งนี้แล้วก็คนที่นะครับเป็นหัวหน้าของมุฮัจญิรีนนะครับกองทัพมุฮัจญิรีนกับกองทัพอันซอรเนี่ยเราบอกไปแล้วว่ากองทัพมุฮัจญิรีน80กว่าคนแล้วก็230คนกองทัพของอันซอรชาวมะดีนะห์เนี่ยนะครับมุฮัจญิรีนนบีตั้งอาลีบินอบีตอลิบเป็นหัวหน้าเป็นคนเป็นเค้าเรียกว่าเป็นนายพลเป็นกองเป็นนายพลของทัพของมุฮัจญิรีนส่วนนายพลของกองทัพอันซอรเนี่ยนบีตั้งนะครับนบีตั้งก็คือซะอีดซะอัดบินมุอาซซะอัดบินมุอาซเป็นหัวหน้าของชาวอังซอรเลยอันนี้ครับเป็นจำนวนของคนมุฮัจญิรีนซึ่งคนที่ทำหน้าที่ขับม้า2ตัวม้าศึก2ตัวเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยข้างขวาคืออัซซุเบรบินอาวามข้างซ้ายคืออัลมิกดาดนะครับอัซซุเบรบินอาวามกับอัลมิกดาดขี่ม้า2ตัวนะครับแล้วก็อูด70ตัวซึ่งอูดเนี่ยนะครับถ้านับตามจำนวนแล้วนะครับคน300คนเนี่ยต้องผลัดกันขึ้นอูดตัวเดียวเนี่ย2ถึง3คนนักกิเลสต้องผลัดกันแต่2ถึง3คนแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็ผลัดเหมือนกันนบีผลัดกับใครครับผลัดกับอาลีบินอบีตอลิบนะครับนบีผลัดกับอะไรนะชื่ออะไรนะอีกคนนึงมัรซัดบินอบีมัรซัดนะครับนี่ก็กิเลสแสดงว่าบางครั้งนบีเดินอาลีขึ้นบนอูดแล้วก็มัรซัดก็เดินพออาลีลงมาเนี่ยมัสซะก็ขึ้นไปนะครับนบีก็กับอาลีก็เดินแล้วก็เวียนกันไปรอบนะครับก็คือผลัดกันขึ้นนะครับผลัดกันขึ้นมานี่คือจำนวนของนะครับนี่คือจำนวนของคนมุสลิมนะครับอันนี้บอกข้างต้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยบอกของอะไรนะของคนกุเรชนะครับเพราะมันยังไม่ถึงนะครับมันยังไม่ถึงโอเคครับอะเดมะเราดูแล้วเมื่อเราฟังแล้วผมคิดถึงท่านนบีและก็ซอฮาบะห์มากขึ้นการที่เราฟังประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องนึกภาพด้วยเราถึงจะเขาเรียกว่ามันในการที่จะรับฟังประวัติศาสตร์มากขึ้นเราดูว่าปรากฏการณ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มุสลิมเนี่ยมีน้อยครับแล้วก็ตอนนี้ในที่เราฟังก็คือยังไม่รู้ว่ากุฟาร์นี่เท่าไหร่แต่บอกว่าจำนวนมุสลิมเนี่ยความเป็นผู้นำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ความอะไรนะเขาเรียกมุญาฮัดนะความมุ่งมั่นของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยากทำสงครามเนี่ยมีสูงจนรวบรวมได้ชาวอังซอรประมาณ231คนแล้วก็มีม้าในการทำสงครามในครั้งนี้เนี่ยมีเพียง2ม้าด้วยกันแสดงว่าน้อยมากแล้วก็อูฐทั้งหมดเนี่ยมี70ตัวแล้วก็บรรดาชาวมุสลิมรวมๆทั้งหมดก็คือ313คนโดยประมาณใช่ไหมครับอุสตะครับใช่ครับถ้าเราดูสงครามนี้มันจะไปได้อย่างไรแล้วก็มันจะสวยงามได้ขนาดไหนเราก็จะต้องติดตามดูคำถามต่อไปนี้นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยผู้ที่ถือธงในสงครามนี้คือซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่ามุสอับบินอุมัยร์เป็นซอฮาบะห์ที่มีถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ของซอฮาบะห์ท่านนี้มุสอับบินอุมัยร์เราจะรู้ถึงแก่นแท้ของซอฮาบะห์เราจะรู้ถึงซอฮาบะห์ท่านนี้เสียสละพร้อมที่จะปกป้องท่านนบีพร้อมที่จะปกป้องอัลอิสลามมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ผู้ที่ขึ้นมาก็คืออัลมิกดาดอัลมิกดาดซึ่งเราก็ได้นำเสนอในคลิปที่เป็นซีรีส์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมรู้สึกว่าอยู่ใน EP ที่11นะครับก็อยากให้พี่น้องได้ฟังถึงความเสียสละของมิกดาดที่จะปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะถามอาจารย์แต่ว่าหลังจากนี้หลังจากที่เรารู้ถึงจำนวนของบรรดามุสลิมแล้วก็หลังจากนั้นเราจะรู้ถึงจำนวนของบรรดากุฟฟาร์แล้วก็สงครามนั้นเผชิญหน้าอย่างไรกับบรรดากุฟฟาร์ชาวกุเรชก็เชิญครับหลังจากที่นะครับอบูซุฟยานเนี่ยเป็นผู้นำกองคาราวานของกุเรชที่นำทรัพย์สินไปขายทำการค้าขายที่ประเทศชานก็กลับมาซึ่งก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักกับอบูซุฟยานอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดาครับพี่น้อง
นะครับเป็นคนที่ไม่ธรรมดาซึ่งหลังจากที่อับดุลมุตตอลิบเสียชีวิตในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยอับดุลมุตตอลิบเป็นผู้นำของกุเรชเนี่ยนะนะครับอับดุลมุตตอลิบเป็นใครครับเป็นปู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งท่านนบีก็คือมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตตอลิบอับดุลมุตตอลิบเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับหลังจากที่อับดุลมุตตอลิบเสียชีวิตไปเนี่ยชาวมักกะฮ์ก็พยายามที่จะสรรหาแต่งตั้งผู้นำคนใหม่หลังจากที่อับดุลมุตตอลิบเสียชีวิตซึ่งแน่นอนว่าในเมืองมักกะฮ์เนี่ยชาวกุเรชนะครับก็มีหลายเผ่าเลยนะโดยเฉพาะเผ่าหลักๆเผ่าดังๆเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเสนอตัวแทนของตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นผู้นำของชาวอาหรับที่มักกะฮ์สานต่อนะครับอับดุลมุตตอลิบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีเยอะแยะนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะแคนดิเดตคนที่จะเป็นหัวหน้าชาวกุเรชมักกะฮ์เนี่ยชาวมักกะฮ์เนี่ยก็มีหลายคนเช่นอบูซุฟยานเองอบูจะฮัลอุมัยยะห์บินคอลัฟอุมัยยะห์บินคอลัฟเนี่ยจากบานีจุมะห์นะครับอบูตอลิบเองนะครับอบูตอลิบเนี่ยนะครับอบูตอลิบเองนี่ก็บานีฮาชิมอบูซุฟยานบานีอับดิชัมส์นะครับแล้วก็อบูจะฮัลแต่คนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คืออบูซุฟยานเพราะอบูซุฟยานเนี่ยนะครับถือเป็นคนที่เหมาะที่สุดในการที่จะเป็นผู้นำของกุเรชต่อหลังจากอับดุลมุตตอลิบนะครับเพราะว่าอบูซุฟยานเป็นคนที่ฉลาดซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้อบูซุฟยานเนี่ยอัลลอฮ์นะครับเขาก็รู้ดีแหละนะครับเส้นทางจากเมืองประเทศชามที่จะกลับมายังมักกะฮ์เนี่ยนะครับชามกลับมายังมักกะฮ์ซึ่งมันต้องผ่านมาดีนะอบูซุฟยานรู้ดีว่าระหว่างทางเนี่ยต้องเจอกับอันตรายมากมายเขาก็ระแวงเหมือนกันเพราะทรัพย์สินที่เขานำมาเนี่ยพากลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมหาศาล50,000กว่าดินาร์นะครับเขาก็ระวังนะครับเขาก็ระวังนะครับเขาก็พยายามที่จะสืบตลอดนะครับว่าจะมีอันตรายอะไรกับกองคาราวานของตัวเองไหมหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รวมพลเรียบร้อยแล้วนะครับรวมพลโดยเดินทางออกจากเมืองมาดีนะเพื่อที่จะออกมายังบาดัรนะครับพี่น้องครับบาดัรเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบาดัรซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับอยู่ที่เมืองมาดีนะซึ่งจำได้ว่ามันค่อนข้างที่จะออกห่างจากนะครับเมืองมาดีนะอัลมุนาวะเราะห์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ120-130กิโลนะครับ130กิโลก็คือมักกะฮ์มาดีนะห์เนี่ยไปตรงแต่พอไปถึงกลางทางนี่ต้องแยกทางนิดหนึ่งเพื่อที่จะฉีกไปยังบาดัรซึ่งมันห่างจากเมืองมาดีนะห์ประมาณ123กิโล120-130กิโลเป็นประมาณนั้นหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางออกนบีก็ส่งซอฮาบะห์2คนนะครับนะบะห์2คนเนี่ยเพื่อที่จะไปหาเบาะแสของคาราวานว่าเดินทางไปถึงไหนแล้วมักกี้ส่งไปแล้วกลับมารายงานก็รวมตัวกันแล้วก็ตอนเดินทางเนี่ยก็ส่งอีก2คนเพื่อรุดหน้าไปก่อนเดินนำหน้าไปก่อนเพื่อที่จะไปดูกองคาราวานว่าเขาเดินทางไปถึงไหนแล้วอบูซุฟยานเองเนี่ยเขาก็ฉลาดเหมือนกันนะครับอบูซุฟยานเองก็ฉลาดเหมือนกันนะครับเขาก็พยายามที่จะสืบเบาะแสว่าจะมีความอันตรายต่อกองคาราวานตัวเองไหมทั้งทางด้านซ้ายและก็ทางด้านขวานะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ได้รับข่าวว่ากองทัพอิสลามเนี่ยกำลังรุดหน้านะครับมายังบาดัรเพื่อที่จะสกัดกองคาราวานของตัวเองแล้วก็จะทำการยึดนะครับทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองได้กำไรมาจากเมืองชามนะครับเมื่อถึงกระนั้นเนี่ยนะครับอบูซุฟยานก็ส่งตัวแทนนะครับส่งตัวแทนว่าน่าจะไม่รอดแน่เลยนะครับส่งตัวแทนก็คือบอมดอมนะครับบอมดอมคนหนึ่งชื่อว่าบอมดอมเนี่ยขี่ม้าให้เขาขี่ม้าเนี่ยไปยังเมืองมักกะฮ์แล้วก็ส่งข่าวให้กับกุเรชมักกะฮ์ให้ส่งกองทัพมาช่วยเหลือไม่ใช่มาช่วยเหลือด่วนนะครับส่งกองทัพเนี่ยมาช่วยเหลือด่วนนะครับก็คือดอมเป็นอัมรุก็ถึงมักกะฮ์แล้วก็ฝ่าประกาศว่ามุฮัมมัดเนี่ยกำลังจะโจมตีเราแล้วโจมตีกองคาราวานของเราแล้วถ้าหากว่าไม่ไปช่วยเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยหมดแน่เพราะทรัพย์สินนั้นไม่นะครับกลับไปนี่ไม่ใช่ของอบูซุฟยานอย่างเดียวแต่เป็นของชาวกุเรชหมดเลยนะครับเป็นของชาวกุเรชหมดเลยดังนั้นถ้าไม่ไปช่วยเหลือเนี่ยเสร็จแน่นะครับเสร็จแน่ต้องรีบไปช่วยเหลือด่วนนะครับรีบไปช่วยเหลือด่วนนะครับดังนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยกุเรชเนี่ยรีบเลยนะครับรีบที่จะออกเดินทางจากเมืองมักกะฮ์รวบรวมพลทหารกองทัพของตัวเองซึ่งว่ากันว่าไม่มีแกนนำกุเรชไหนเลยที่ไม่ร่วมการทำสงครามบาดัรในครั้งนี้เข้าร่วมหมดเลยน
ะครับอุมัยยะห์บินคอลัฟอบูละฮับเองนะครับอัลฮักกัมบินฮิชามแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยออกมาหมดนะครับออกมาหมดนะครับยกเว้นอบูละฮับที่ไม่ออกมาอบูละฮับเนี่ยส่งลูกหนี้ของตัวเองมาแทนแล้วก็ทุกเผ่าเลยนะทุกบานีนะครับทุกเผ่าเลยก็ออกเดินทางร่วมกันยกเว้นบานีอาดีบานีอาดีนี่เป็นบานีเดิมเป็นเผ่าเดิมของท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบไม่ได้ร่วมออกเดินทางกันครั้งนี้ด้วยนะครับแสดงว่าแกนนำเนี่ยออกมาหมดเลยนะครับออกมาหมดเลยนะครับซึ่งจำนวนคนที่ออกเดินทางมานะครับกองทัพของมุชริกีเนี่ย 1,300 คนซีบูติกาตัว 1,300 คนนะครับและก็ม้าศึก100ตัวเสื้อเกราะนะครับ600ชิ้นและก็อูฐนี่นับไม่ถ้วนนะครับอูฐนี่นับไม่ถ้วนนะครับซึ่งกองทัพที่เดินทางออกมาจากมักกะห์นะครับของกุเรชเนี่ยนำโดยแม่ทัพก็คือใครครับอบูละฮับนะครับอบูละฮับอัลฮะกัมบินฮิชามซึ่งหลังเดินทางออกจากเมืองมักกะห์เนี่ยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ออกมาในสภาพที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงชาวมักกะห์เนี่ยออกมาในสภาพที่บะรออาบะตรอวะริอาอันนาสวะยัสุดดูนอันซะบีลิลลาห์ออกมาในสภาพที่ตะกบรยิงยโสและก็โอ้อวดอย่างมากเพราะว่าโดยเฉพาะอบูละฮับเนี่ยค่อนข้างที่จะโกรธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากไม่ชอบนบีมุฮัมมัดมากชอบกล่าวร้ายนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งออกมาในสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกในซูเราะตุลอังฟาลซูเราะตุลอังฟาลเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเกี่ยวกับสงครามบะดัรเลยนะพี่น้องนะครับเป็นอะไรนะภาพค้างใช่ไหมพี่น้องในโทรศัพท์ภาพค้างออกมาในสภาพที่ยิงยโสตะกบดมากเพราะต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้สึกที่เดือดร้อนเดือดดาลมากในการที่จะล้างแค้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมานะครับออกมาและก็วันกันว่าเนี่ยนะครับทุกวันที่ออกเดินทางเนี่ยมุชริกีนกุเรชเนี่ยจะทำการเชือดอูฐในหนึ่งวันเนี่ย9-10ตัวเพื่อที่จะทำการเลี้ยงกองทัพของตัวเองนะครับทำการเลี้ยงกองทัพของตัวเองออกเดินทางนะครับจนกระทั่งอบูซุฟยานความฉลาดของเขาหลังจากที่เขาแวะพักเนี่ยนะครับให้กองคาราวานของตัวเองพักอยู่ที่สถานที่ใกล้กับบาดัดนี่แหละนะครับระหว่างทางแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้พักออกเดินไปตระเวนเสาะหานะครับหาเบาะแสว่าคนอะไรนะเขาเรียกว่ากองคาราวานหรือกองทัพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกองทัพมุสลิมเนี่ยได้มาถึงไหนแล้วไปหาเบาะแสจนกระทั่งไปเจอที่ภูเขา1นะครับไปเจอภูเขา1แล้วก็ปรากฏว่ามีร่องรอยของของม้านะครับของอูฐหรือว่าม้าเนี่ยนะครับพาหนะของ2คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งมาสืบเนี่ยนะครับก็คือบัสเมื่อกี้เนี่ยนะครับสองคนซอฮาบะห์ที่ออกเดินทางมารุดหน้าก่อนหน้าท่านนบีมาเนี่ยเพื่อมาสืบเบาะแสเนี่ยนะครับแล้วก็อบูซุฟยานไปเจอเขาเรียกว่าไปเจอมูลเขาเรียกว่าอะไรนะขี้นะครับขี้ของอูฐอบูซุฟยานดูขี้อูฐเนี่ยรู้เลยเขาบอกว่าอุจจาระของอูฐเนี่ยที่ออกมาจากอูฐเนี่ยอุจจาระนี้รู้ได้เลยว่ามันมาจากอาหารของชาวมะดีนะห์แสดงว่าอบูซุฟยานรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดหรือกองทัพของมุสลิมเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องหันหรือว่าหันเหว่าหลีกเลี่ยงจากเส้นทางเดิมที่จะใช้ปกติแล้วเส้นทางเดิมก็คือเส้นทางบาดัดนั่นแหละจะไปตรงที่มะดีนะห์แต่เมื่อคิดว่ากองทัพมุสลิมใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหนีออกไปยังชายหาดชายทะเลนะครับชายทะเลเพื่อที่จะทำมันจะไกลหน่อยชายทะเลเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ระยะห่างระหว่างกองคาราวานของอบูซุฟยานกับกองทัพมุสลิมห่างไกลยิ่งขึ้นและก็เดินทางไปจนกระทั่งในท้ายที่สุดอบูซุฟยานก็ส่งข่าวไปยังกองทัพกุเรชว่าไม่ต้องมาแล้วนะครับเราหนีรอดจากมุฮัมมัดแล้วเพราะว่าเราเลี่ยงทางแล้วไม่ต้องมาแล้วแต่ปรากฏว่าอบูละฮับเนี่ยอบูจาฮัลเนี่ยออกมาแล้วนะอบูจาฮัลออกมาแล้วแล้วก็อบูญะฮัลเนี่ยไม่ยอมที่จะกลับอย่างแน่นอนนี่คือจำนวนของมุชริกีที่ออกเดินทางจากเมืองมักกะห์ครับ
ถ้าเราดูเมื่อกี้นะครับจำนวนของชาวมุสลิมอิสลามอังซอรก็มีทั้งหมดประมาณ313เมื่อเรามาดูฝั่งของชาวกุเรชซึ่งชาวกุเรชเนี่ยเราไม่ปฏิเสธเลยว่าเป็นเผ่าที่ยิ่งใหญ่และก็ปกครองมักกะซึ่งในการทำสงครามบาดัรในครั้งนี้เนี่ยชาวกุเรชได้รวบรวมทุกเผ่าเลยนะครับยกเว้นเผ่าอัดดีที่เป็นเผ่าเดียวที่ไม่ได้ออกร่วมสงครามบาดัรในครั้งนี้ซึ่งมีผู้นำก็คืออบูละฮับเป็นหัวหน้าในการทำสงครามในครั้งนี้และก็ท่านอบูซุฟยานพอชาวกุฟฟาร์ได้รวบรวมทั้งหมดชาวกุเรชประมาณ 1,300 กว่าคนซึ่งใน 1,300 เนี่ยมีแกนนำที่ไม่ใช่แกนนำธรรมดาเป็นแกนนำที่อาวุโสและก็มีประสบการณ์ในการทำสงครามพอสมควรพร้อมที่จะไปสู้รบกับอิสลามซึ่งพวกเขาได้ออกด้วยในสภาพที่พวกเขาเนี่ยมีความยิ่งยโสโอหังโกรธและก็พร้อมที่จะเผชิญพร้อมที่จะไปฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นสงครามนี้จะเป็นไปต่อเนื่องเมื่อชาวมักกะเดินทางและก็อบูซุฟยานก็ได้หยุดพักและก็ในการหยุดพักก็จะมีการเลี้ยงชาวกุเรชก็มีการเลี้ยงแบบมโหฬารใหญ่โตและก็หลังจากที่อบูซุฟยานได้ไปเจออุจจาระของอูดและก็เป็นอูดนั้นเป็นของรู้ว่าความฉลาดของอบูซุฟยานรู้ว่าอูดตัวนั้นเนี่ยเป็นของชาวมะดีนะห์ทำให้อบูซุฟยานไหวตัวทันและก็สั่งให้บรรดาชาวกุเรชเนี่ยถอยตัวและก็บาดัรเนี่ยก็เป็นสถานที่หนึ่งเพื่อให้พี่น้องรู้เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้มะดีนะห์แล้วก็หลังจากที่ชาวกุเรชถอยตัวแล้วก็ชาวมุสลิมก็อยู่กับชาวมุสลิมหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปพบกับผมคำถามที่4แล้วนะครับก็คือเหตุการณ์และก็สงครามนี้เผชิญและก็ต่อสู้กันอย่างไรก็ขอเรียนเชิญอาจารย์อธิบายต่อครับหลังจากที่อบูซุฟยานส่งข่าวไปยังอบูละฮับบอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะครับเพราะเราสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางเดิมที่เราจะกลับเนี่ยก็คือสามารถที่จะรอดจากการขัดขวางของกองทัพมุสลิมได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไปเส้นทางริมชายหาดริมทะเลปรากฏว่าหลังจากที่อบูซุฟยานส่งข่าวไปยังอบูละฮับแล้วก็กองทัพกุเรชที่เดินทางออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แวะกลางทางอยู่นะครับใกล้จะมาถึงแล้วอบูละฮับเนี่ยนะครับก็มีการประชุมแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบางส่วนจากกองทัพของกุเรชเนี่ยนะครับต้องการที่จะกลับเพราะว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะไปแล้วในเมื่ออบูซุฟยานนะครับการันตีได้แล้วว่าทรัพย์สินที่เขานำมาจากชามเนี่ยน่าจะปลอดภัยจากการรุกรานของกองทัพมุสลิมแล้วหรือบุกรุกนะครับของกองทัพมุสลิมแล้วเนี่ย ก็ไม่จำเป็นต้องไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปแล้วนะครับแต่ถึงกระนั้นอบูญะฮัลก็ยังดื้อด้านในการที่จะไปต่อสู้เพราะเขาบอกว่าในเมื่อเราออกมาแล้วนะครับจะกลับไปให้เสียแรงทำไมไหนๆก็ออกมาแล้วไปให้สุดเลยเพราะออกมาในสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเมื่อกี้บัตรวะริดาวะริอาอันนาสวะยัสดูนอันซะบีลิลลาห์ตะกับบุรมากนะครับตะกับบุรมากออกมานะครับจนกระทั่งในจำนวนของกองทัพกุเรชเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมีผู้นำคนนึงผู้นำเผ่าคนหนึ่งชื่อว่าอัลอัคนัสบินชาริกอัลอัคนัสบินชาริกเนี่ยก็มาหาอบูละฮับอบูญะฮัลเพื่อปรึกษาเราเนี่ยจะกลับเราจะไม่ไปต่อร่วมกับท่านแล้วนะครับแม้กระทั่งบานิฮาเชมเองเนี่ยก็จะกลับแต่บานิฮาเชมเนี่ยจะกลับไม่ได้เพราะอบูญะฮัลขอร้องว่าให้อยู่ต่อร่วมกันทำสงครามร่วมกันปรากฏว่าเผ่าที่เดินทางกลับก็คือเผ่าบานิซุฮรา นะครับบานิซุฮรา ที่นำโดยอัลอัคนัสเป็นชาริกกลับไปโดยที่ไม่ยอมที่จะร่วมทำสงครามพร้อมกับอบูญะฮัลต่อเนี่ยนะครับพากลับนะครับทหารของตัวเองด้วยเนี่ยจำนวน300ปรากฏว่าเหลือแค่เพียง 1,000 คนนะครับเหลือแค่เพียง 1,000 คนเท่านั้นที่จะอยู่พร้อมกับจะอยู่พร้อมกับอบูอะไรครับอบูญะฮัลนะครับมุสลิมก็หารือ
นะครับมุสลิมเองกองทัพมุสลิมก็หารือเหมือนกันถามว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยหวาดกลัวไหมนะครับกองทัพมุสลิมเนี่ยหวาดกลัวไหมหวาดกลัวแน่นอนครับว่าหวาดกลัวเพราะอะไรครับเพราะเป็นสงครามครั้งแรกนะครับเพราะเป็นสงครามครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดินทางฮิจเราะห์มายังเมืองมะดีนะห์เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีความหวาดกลัวเหมือนกันท่านนบีก็เลยประชุมหารือถามว่ายังไงท่านนบีว่าไม่มีทางแล้วเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการคนมุชริกีนหรือกุเรชได้ในวันนี้เนี่ยเราอาจจะอ่อนแอต่อไปเรื่อยๆหลังจากนี้อ่อนแอเรื่อยๆนะครับนบีว่าอ่อนแอเรื่อยๆแน่ๆนะครับนบีถามอบูบักรถามอุมารถามคนมุฮาจิรินอัลมิกดาดเนี่ยโดยเฉพาะ3คนนี้นี่นะครับล้วนแล้วบอกว่าเราพร้อมที่จะต่อสู้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถึงกระนั้นเหมือนที่เราบอกไปข้างต้นว่าคนมุฮาจิรินมีจำนวนที่น้อยกว่าคนอังซอรดังนั้นนบีเองก็อยากจะเห็นอยากจะถามความคิดเห็นของชาวอังซอรด้วยว่าตกลงจะไปต่อหรือว่าอย่างไรเพราะเหมือนที่เราบอกไปข้างต้นว่านบีนี่ไม่ได้บังคับชาวอังซอรเลยว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมจนกระทั่งนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะซาดบินมุอาซเนี่ยบอกว่าเหมือนท่านเนี่ยอยากจะฟังความคิดเห็นจากเรานะจนกระทั่งในที่สุดซาดนะครับเบนมูอัตก็บอกว่าเราจะพร้อมที่จะสู้ต่อสู้ทำสงครามเคียงข้างท่านต่อให้วันนี้กองทัพเราจะต้องลงทะเลเราก็จะลงเราจะฮึดต่อสู้เคียงข้างท่านนบีเราจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนบีชื่นใจมากชื่นใจมากว่ามุฮาจิรีนเองก็พร้อมอังซอรเองก็พร้อมเหมือนกันนะครับก็พร้อมเหมือนกันที่จะนะครับก็พร้อมเหมือนกันจนกระทั่งเดินทางออกมาถึงใกล้นะครับถึงใกล้บริเวณบาดัรแล้วนะครับถึงใกล้บริเวณบาดัรแล้วก็แวะพักนะครับแวะพักพอแวะพักเสร็จเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งคนไปหาเบาะแสอีกเรื่อยๆเลยนะครับยุทธศาสตร์เพราะนบีไม่ประมาทนะครับส่งหาจนกระทั่งไปพบเจอนะครับแหล่งน้ำแล้วก็มีเด็ก2คนที่คอยเป็นคนตักน้ำและส่งน้ำตอบไปยังกองทัพกุเรชซอฮาบะห์ก็เลยจับเด็ก2คนนี้นี่แล้วก็มาหาท่านนบีจะมาให้สารภาพต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นนบีกำลังอะไรครับนบีกำลังละหมาดอยู่ซอฮาบะห์ก็พยายามที่จะบังคับให้เด็กคนนั้นนี่บอกมาให้ได้ว่ากองทัพกุเรชอยู่ที่ไหนนะครับกองทัพกุเรชเนี่ยอยู่ที่ไหนบอกมานะครับจนท้ายที่สุดก็ไม่บอกก็เข้าเค้นตีเค้นตีเค้นตีจนท้ายที่สุดเด็กคนนี้เนี่ยก็ยอมที่จะบอกนะครับท่านนบีเสร็จละหมาดนบีก็มาถามดีๆว่าบอกได้ไหมนะครับว่ากองทัพมุชริกีนอยู่ตรงไหนจนกระทั่งก็รู้นะครับก็รู้ว่ากองทัพอยู่ตรงไหนณจุดไหนอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับน่าจะประมาณวันที่16นะครับน่าจะวันที่16โดยประมาณหรือวันที่15 16เนี่ยโดยประมาณไม่ได้บอกในหนังสือประวัติศาสตร์ในค่ำคืนหนึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำให้ฝนตกหนักแอวุจเจฝนตกหนักซึ่งฝนตกหนักนี่ฝนตกหนักเฉพาะสถานที่ที่เป็นของชาวกุเรชกองทัพกุเรชเนี่ยกองทัพหนักแล้วก็เดินทางฝนตกหนักก็เดินทางต่อไม่ได้นอกีตึงเลยอุจเจลำบากจนกระทั่งต้องเดินทางต่อไม่ได้ต้องอยู่กับที่ส่วนกองทัพมุสลิมเนี่ยพื้นที่ตัวเองที่ตัวเองพักอยู่เนี่ยปรากฏว่าฝนตกเนี่ยเบาๆสโลว์มากนะครับแต่ไม่ได้หนักเท่าไหร่ฝนตกไม่ได้หนักก็คือยังสามารถที่จะย่ำเท้าเดินต่อได้แต่ของกุเรชย่ำเท้าไม่ได้เลยเพราะฝนตกหนักน้ำเยอะมากพอจะย่ำเท้าลงไปเนี่ยก็จะจมลงในดินส่งผลให้การเดินทางของพวกเขาเนี่ยล่าช้านะครับล่าช้านะครับเดินทางของพวกเขาเนี่ยล่าช้าหลังจากนั้นนะครับยังไงต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่17นะครับนบีก็เดินทางต่อจนกระทั่งไปถึงบาดาร์นะครับไปถึงบาดาร์เนี่ยนะครับก็รุดหน้าไปยังแหล่งน้ำไปยังแหล่งน้ำเลยเอาไปบางอินตะตะปะไม่อายแหล่งน้ำเป็นตาน้ำของบาดาร์เลยแหล่งน้ำไปถึงปุ๊บนบีบอกว่าตรงนี้แหละหมายถึงว่าใกล้อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ด้านหน้าอีกแต่นบีว่าเราอยู่ตรงนี้พอนะครับเราอยู่ตรงนี้พอนะครับซึ่งการรุดหน้าไปเนี่ยนบีรีบในการที่จะไปยึดแหล่งน้ำของบาดัรก่อนที่กุเรชจะมาเพื่อที่จะให้ได้เปรียบ
ปรากฏว่านบีว่าอยู่ตรงนี้แหละเรานะครับอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปถึงอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ําแหละไม่ต้องไปถึงแหล่งน้ําก็ได้จนกระทั่งมีซอฮาบะห์คนนึงมาถามท่านนบีว่าโอ้ท่านนบีเอ๋ยการที่ท่านเนี่ยบอกว่าให้เราหยุดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเป็นยุทธศาสตร์ที่ท่านได้วางไว้เองถ้าเป็นคำสั่งอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราจะไม่เสนอความคิดเห็นของเราแล้วโอ้ดูไม่ธรรมดาซอฮาบะห์การุยาดีฮะตุแฮนี่เป็นตะตุแฮคำสั่งอัลลอฮ์ตะอาลาเราจะไม่เสนอแนะอะไรเพราะคำสั่งอัลลอฮ์ตะอาลาดีที่สุดแต่ถ้าว่าเป็นยุทธศาสตร์ของท่านเองเนี่ยเราจะขอเสนอแนะนิดหนึ่งซึ่งอัลฮุบาบเป็นอัลมุงซิรคนนี้เนี่ยเป็นซอฮาบะห์บอกว่าเราคิดว่านะครับยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าเราไปอยู่ใกล้กับตาน้ำและก็แหล่งน้ำตรงนี้เนี่ยที่ระบายน้ำตรงนี้เนี่ยเราพยายามทำลายมันเลยนะครับทำลายมันเลยเพื่อที่จะให้กุเรชเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับน้ำได้เนี่ยแล้วก็เราไปอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำให้ได้มากที่สุดข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยสร้างที่ระบายน้ำใหม่เพื่อที่จะให้เราเองพวกเราเองสามารถที่จะเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราทำลายเพื่อที่จะให้กุเรชได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าปรากฏว่าท่านนบียอมรับความคิดเห็นนั้นนบีว่าเป็นความคิดที่ดีมากนี่จะบอกว่าความเป็นผู้นำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ใต้คำบังคับบัญชาจนกระทั่งนบีทำตามนบีก็ไปถึงก็ไปอยู่ไปนบีก็เอากองพลก็ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆกองทัพไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะครับค่ำคืนวันที่17นะค่ำคืนวันที่17นะครับพี่น้องเป็นค่ำคืนคืนนี้วันที่17พรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดสงครามซึ่งสงครามเกิดขึ้นในวันที่17ของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้เนี่ยนบีก็ไปซึ่งไปคืนนั้นเนี่ยนะครับไปนอนเนี่ยไปพักตรงนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ปรากฏว่าซอฮาบะห์นอนอย่างอิ่มเอิบนอนอย่างสบายมากโดยที่นะครับไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไรเลยนะครับนอนอย่างสบายซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ละหมาดเกิดทั้งคืนเลยละหมาดเกียมุลเลลเพื่อขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ซอฮาบะห์คนอื่นนะครับซอฮาบะห์คนอื่นนอนอย่างสบายเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายังไงในซูเราะตุลอังฟาลอิซกัชชีกุมุนนุอาซอะมะนะตัมมินฮูวะยุนัซซิลอะลัยกุมมินัสซะมาอ์มาอะลิยุฏอฮิรากุมบิฮิวะยุซฮิบะอันกุมริจซัชชัยฏอนวะลิยัรบิฏอะลากุลูบิกุมวะยุซับบิตบิฮิลอักดามอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าจงรำลึกขณะที่พระองค์ทรงทำให้มีการงีบหลับครอบงำพวกเจ้าก็คือในค่ำคืนนั้นนอนสบายมากนะครับเพื่อที่การันตีว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยปลอดภัยนะครับและทรงทำให้น้ำลงมาจากฟ้าฝนตกนะครับฝนตกเมื่อกี้ฝนตกเหมือนกันน่าจะเป็นค่ำคืนเดียวกันนะค่ำคืนเดียวกันนะครับและก็ผูกหัวใจของพวกเจ้าและให้เท้าของพวกเจ้าเนี่ยมั่นคงอัลลอฮฺอักบาร์นะครับในค่ำคืนนั้นนอนอย่างสบายนะครับอย่างสบายจนกระทั่งนะครับ จนกระทั่งตื่นเช้ามาเช้าวันใหม่วันที่17กุเรชเองก็มีข้อขัดแย้งใหม่กุเรชเองนี่มีข้อขัดแย้งใหม่โดยเฉพาะมีคนหนึ่งชื่อว่าอุมัยร์บินวะฮับเนี่ยได้ไปหาเบาะแสไปหาเบาะแสจำนวนของกองทัพมุสลิมว่ามีจำนวนเท่าไหร่จนกระทั่งกลับมานะครับกลับมาเขาก็บอกว่านะครับเขาก็บอกว่ายังไงนะครับฉันไม่พบสิ่งใดเลยเอลชาคูเรสนอกจากฉันเห็นว่าพวกท่านจะต้องประสบโศกอนาตการอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับเขาได้รู้อะไรบางอย่างล่วงหน้าว่ากองทัพคูเรสเนี่ยจะต้องเจอกับโศกอนาตการที่ยิ่งใหญ่แน่นะครับและไม่มีผู้ใดจากหมู่พวกเขาจะเสียชีวิตก็คือคนมุสลิมจะไม่เสียชีวิตเลยนอกจากคนนั้นจะต้องสังหารพวกท่านไปหนึ่งคนก็คือกำลังจะบอกว่าพวกคูเรสเนี่ยจะต้องพินาศแน่จนกระทั่งอุตบะนะครับอุตบะห์บินรบีอะห์เนี่ยนะครับอุตบะห์บินรบีอะห์เนี่ยก็คิดว่าเราจะต้องถอยเห็นด้วยกับคำพูดของเขาแต่อบูละฮับหญิงยะโซครับตะกบดไม่ยอมง่ายๆนะครับไม่ยอมง่ายๆจนท้ายที่สุดนี่ก็เดินทางต่อนะครับแล้วก็จนในท้ายที่สุดนี่ก็ไปเผชิญหน้ากันนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปเผชิญหน้ากันนะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับนะครับก็ได้ดุอานบีก็ได้ดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอบูละฮับก็ดุอาด้วยอบูญะฮัลก็ดุอาด้วยอบูญะฮัลก็ดุอาด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ดุอาด้วยนะครับอบูญะฮัลดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเค้าดุอาว่ายังไงนะครับเค้าดุอาโอ้อัลเลาะห์ตัวเค้าเนี่ยได้ตัดความสัมพันธ์เครือญาติของเราหมายถึงนบีได้ตัดความสัมพันธ์นะครับ
และนำสิ่งที่พวกเราไม่เคยรู้จักมาก่อนดังนั้นได้โปรดจัดการเขาในวันนี้ด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตะอาลาจัดการแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ตะอาลาลงอายะห์บอกว่าอินตัสตัฟติฮูฟะกอดจาอะกุมุลฟัตฮ์วะอินตันตะฮูฟะฮุวะขัยรุลละกุมวะอินตะอูดูนะอูดวะลันตุกนีอันกุมฟิอะตุกุมชัยอะวะลาวกัสรัตวะอันนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนอัลลอฮ์ตะอาลาวะอันนัลลอฮะมะอัลมุอ์มินีนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้อยู่เคียงข้างพวกกุเรชหรอกอัลลอฮ์ตะอาลาจะอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อให้จำนวนกองทัพของกุเรชเยอะแยะมากแค่ไหนว่าอันนัลลอฮะมะอัลมุอ์มินีนอัลลอฮ์ตะอาลายืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างของบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งจำนวนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างกองทัพอิสลามจำนวน300คนกับกองทัพกุเรชเนี่ย 1,000 คนนะครับ 1,000 คนเนี่ยชนวนเหตุที่ทำให้สงครามปะทุเนี่ยนะครับมันมีกุเรชคนหนึ่งชื่อว่าอัลอัสวัดเบนอับดุลอัสัดซึ่งเป็นคนที่นิสัยก้าวร้ายแล้วก็ประกาศว่าเราขอสัญญาต่ออัลเลาะห์ว่าเราจะต้องพิชิตและเข้าไปดื่มน้ำจากบ่อนั้นให้ได้บ่อน้ำที่คนมุสลิมกำลังครอบครองอยู่นะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบจึงออกมาเผชิญหน้ากับอัลสวัดแล้วฟันเขาจนกระทั่งท่อนนะครับจนกระทั่งขาขาดเป็น2ท่อนเลยเลือดของอัลสวัดไหลนะครับในท้ายที่สุดก็เป็นการเริ่มต้นด้วยกับการต่อสู้ตัวต่อตัวอันนี้เป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวนะครับซึ่งกุเรชเนี่ยส่งตัวแทนออกมา3คนนะครับส่งอาฟนะครับแล้วก็มุอาวิซอัลฮาริส2คนนี้เนี่ยนะครับครอบครัวเดียวกันอัลฟ์บินฮาริสแล้วก็มูอาวิซบินฮาริสแล้วก็ไม่ใช่ส่งเขาเรียกว่าอะไรนะแกนต่อสู้นั่นก็คืออุตบะบินรับีอะชัยบะบินรับีอะแล้วก็อัลวาลิดบินอุตบะสามคนนี้ครอบครัวเดียวกันเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากในการทำสงครามนะครับเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากในการทำสงครามแล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ยก็ถามอ้าวมุสลิมเอาออกมาด้วยสิแต่ว่าตัวเบติปรากฏว่าของทัพมุสลิมเนี่ยส่งคนอายุน้อยออกไป2คนฮัตตาวกับมุดดรวะแกก็คืออัลฟ์มูอาวิซและก็อับดุลลอฮ์บินรอวาฮะพอออกมา3คนเพื่อที่จะทำต่อสู้ตัวต่อตัวเนี่ยปรากฏว่าอบูญะฮัลบอกว่าพวกเจ้าคือใครหรือพี่โยฟอร์เอมอนี่เราไม่รู้จักกลับไปเราไม่เอาพวกเจ้าส่งมาคนที่อะไรนะคนที่เก่งกว่านี้หน่อยคนที่เชี่ยวชาญกว่านี้หน่อยคนที่ระดับแกนนำกว่านี้หน่อยมาต่อสู้กับแกนนำของเราอบูญะฮัลโอ้อวดจริงจริงจนกระทั่งเอาสามคนนี้ออกไปแล้วก็นบีก็สั่งใช้ให้อับดุลอุบัยดุลลอฮ์บินฮาริธอุบัยดุลลอฮ์บินฮาริธลุกขึ้นมานะครับอาลีบินอบีตอลิบลุกขึ้นมาฮัมซะห์บินอับดุลตอลิบลุกขึ้นมาสามคนนี้ไปสู้ตัวต่อตัวซึ่งนะครับซึ่งอับดุลลาห์อุบัยดุลลาห์บินฮาริสต่อสู้กับอุตบะนะครับจับคู่ต่อสู้นะครับต่อสู้กับอุตบะอาลีต่อสู้กับชัยบะห์บินรอบีอะห์แล้วก็ฮัมซะห์อับดุลมุฏอลิบต่อสู้กับอัลวะลีดบินอุตบะซึ่งอาลีสามารถที่จะฆ่าชัยบะห์ได้และฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบสามารถที่จะฆ่าอัลวะลีดได้แต่ระหว่างอุบัยดุลลาห์นะครับของมุสลิมเนี่ยกับอุตบะห์เนี่ยต่อสู้กันอย่างดุเดือดต่างคนต่างฝ่ายได้รับการเจ็บการได้รับแผลบาดเจ็บได้รับการบาดเจ็บจนกระทั่งในท้ายที่สุดอาลีกับฮัมซะห์เนี่ยก็ไปฟาดไปฆ่าอุตบะห์แล้วก็เสียชีวิตในท้ายที่สุดแล้วก็อุบัยดุลลาห์ก็บาดเจ็บแต่เสียชีวิตนะครับในช่วงขากลับนะครับหลังจากที่เกิดเสร็จสิ้นสงครามเนี่ย 2-3 วันก็เสียชีวิตชะฮีดในการสงครามบะดรในครั้งนี้นี่เป็นการเริ่มต้นหลังจากที่เริ่มต้นเสร็จแล้วนะครับยังไม่เริ่มประจำบานนะยังไม่เริ่มประจำบานอยู่กว่ากี่วันนี่แต่ยังไม่เจออีกกองทัพกูได้เสียขวัญแล้วเพราะอะไรครับแกนนำ3คนถูกฆ่าไปแล้วเสียขวัญแล้วเสียทำยังไงจนในท้ายที่สุดก็เริ่มประจันบานกันนะครับระหว่าง2ฝ่ายนะครับระหว่าง2ฝ่ายนี่นะครับซุบฮานัลลอฮ์นบีนี่ก็ดุอานะครับดุอาจนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลาก็ลงอายะห์นะครับอันนีมะอะกุมฟะซับบิตุลลซีนาอามะนูبالذين آمنوا سألقي في قلوبه إن أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب นะครับอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกว่าจะอยู่เคียงข้างบรรดาผู้ศรัทธาและจะให้เกิดความหวาดกลัวในหัวใจของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานมาลาอิกะห์ลงมาประทานมาลาอิกะห์ลงมาอันนีมุมิดดุกุมบิอัลฟิมินัลมะลาอิกะติมุรดิฟีนทยอยลงมา 1,000 คนทยอยลงมาเลยจนว่ากันว่านะครับเกิดสงครามในครั้งนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าใครไปฟาด
แต่เกลียดข้ากันแน่ไม่รู้แต่เพราะมาเลกัสถูกประทานลงมาให้ช่วยนะครับให้มาช่วยจนกระทั่งนบีเอนี่ก็ดูอาตลอดพอดูอาเสร็จเนี่ยดูอาตลอดยังไม่บุตรโจมตีนะครับยังไม่บุตรโจมตีดูอาเสร็จอบูบักรก็ไปหาพอได้แล้วนบีเพียงพอแล้วในการที่จะทำการดูอานบีก็เอาแล้วก็ออกมาแล้วก็สวมใส่เสื้อกรอกพร้อมกับอ่านอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าซายุฮซะมุลจัมอูวะยูวัลลูนัดดุบรอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอะไรครับพวกเขานี่กุเรชจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนและจะต้องผินหลังวิ่งหนีนอร์ลีวิ่งหนีออกมาซอฮาบะห์ได้ยินคำพูดนี้เนี่ยโอ้เราจะต้องสู้ต้องสู้ให้ได้นะครับต้องสู้ให้ได้นะครับจนในท้ายที่สุดนบีออกมานี่นบีก็เอาทรายกำขึ้นมาแล้วก็คว้างไปยังชาวกุเรชนะครับแล้วก็กล่าวว่าใบหน้าที่น่ารังเกียจโดยกระทั่งทรายนั้นเนี่ยนะครับบางคนไปโดนตาไปโดนคอไปโดนปากของคนกุเรชนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ถึงหรอกนบีแค่ปาด้านหน้าของตัวเองแต่ปรากฏว่ามันไปโดนจริงด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะมารอมัยตะอิซรอมัยตะวะมาวะลากินนัลลอฮุรอมาอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ที่ทําให้ทรายนั้นไปโดนหน้าไปโดนตาไปโดนปากของคนกุเรชเองและท้ายที่สุดก็ทําการทําสงครามอัลลอฮุอักบัรทําสงครามครับพี่น้องทั้งสงครามนี่นบีก็สั่งเลยบอกบุกโจมตีเลยครับอัลลอฮุอักบัรโจมตีนะครับโจมตีและก็มาเลกะที่ลงมาอัลลอฮฺประทานลงมาเนี่ยนะครับซึ่งว่ากันว่าเนี่ยคนกุเรชเนี่ยดูกองทัพของมุสลิมเสมือนว่ามีจำนวนมากนะครับมีจำนวนมากแล้วก็ฮึดมากนะครับเสมือนว่าม้าเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันกระดิกเนี่ยมันดิ้นแล้วก็ทำให้ฝุ่นตลบมาเนี่ยจนกระทั่งคนกุเรชเห็นว่าโอ้กองทัพมุสลิมมีเยอะนี่นะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้สายตาของคนมุสลิมเนี่ยเห็นกองทัพของคนกุเรชมีจำนวนน้อยมากเพื่อที่จะฮึดในการต่อสู้จนในท้ายที่สุดเนี่ยพวกเขาก็สู้ไม่ไหวเสียชีวิตจนกระทั่งกองทัพกุเรชบางคนเสียขวัญโดยเฉพาะอิบลีสที่มันมาเข้าสิงเข้าร่างของซูรอกบินมาลิกเนี่ยนะครับซูรอกมาลิกบินยะชัมเนี่ยนะครับซึ่งซูรอกบอกว่าไปทำสงครามเถอะเราจะช่วยเหลือเราจะเป็นคนการันตีช่วยเหลือเองนะครับหมายถึงว่าถ้าหากว่าแพ้คนกุเรชที่อยู่มักกะมุชริกที่อยู่มักกะเราจะเป็นคนดูแลเองแต่ปรากฏว่าซูรอกเนี่ยตัวดีเลยหนีออกไปก่อนนะครับกลัวจนกระทั่งกูเรชเองก็นะครับกองทัพกูเรชส่วนอื่นๆเองก็หวาดผวาเสียขวัญก็รีบหนีจนกระทั่งอบูละฮับก็บอกต่อยาย่อมนะครับสู้ต่อไปอย่าไปฟังคำพูดของซูรอกสู้ต่อไปนะครับจนในท้ายที่สุดอบูอัจฮัลนะครับถูกฆ่าอับดุลรอห์มานอับดุลลาห์บินอับดุลรอห์มานบินอาวฟหะดีษรายงานมุสลิมนะมีเด็ก2คนเด็กชาวอันซอร์สองคนที่ยังหนุ่มมาถามอับดุลรอห์มานบินอาวฟว่าคนไหนหรือที่เป็นอบูญะฮัลอยากจะรู้มากเพราะฉันรู้มาว่าอบูญะฮัลนี่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับท่านนบีเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้นะเท่ากับตัวอบูญะฮัลคนไหนจนกระทั่งอับดุลรอห์มานบินอาวฟก็ชี้ว่าคนนั้นไงที่ถามอยู่จนกระทั่งเด็กสองคนนี้เนี่ยก็ไปฆ่าอบูญะฮัลเสียชีวิตแต่อบูญะฮัลเสียชีวิตกับใครครับเสียชีวิตกับเด็กสองคนนะครับคนหนึ่งชื่อมูอาซแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อมูอาวิธนะครับในหะดีษที่รายงานโดยอัลอิมามมุสลิมนะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็สงครามคนกุเรชเนี่ยก็แพ้ไปแล้วก็อบูญะฮัลก็ถูกฆ่าไปนะครับว่ากันว่าอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยนะครับอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยก็เป็นคนที่ไปเชือดนะครับไปหั่นคอของหลังจากที่โดนไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็หั่นเชือดคอแล้วก็เอาคอของอบูญะฮัลมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าฮาซาอะดูวัลลอฮนี่คือศัตรูของอัลลอฮ์นะครับนี่คือฟิรเอาของอุมมะห์นี้เลยก็คืออบูญะฮัลจนในท้ายที่สุดเนี่ยกองทัพมุสลิมก็ได้รับชัยชนะแล้วก็กองทัพกุเรชเนี่ยพ่ายแพ้บางส่วนหนีไปแล้วก็บางส่วนถูกจับนะครับเสียชีวิตกุเรชเสียชีวิต70คนแล้วก็ถูกเฉลยศึกเป็นเฉลยศึกจับมาได้เนี่ย70คนที่เหลือเนี่ยก็กระจัดกระจายวิ่งหนีไปตามภูเขาไปตามทะเลทรายต่างๆแล้วก็มุสลิมเสียชีวิตในครั้งนี้ก็ประมาณ14คนนะครับ14คนมุฮาจิรีน6คนแล้วก็อังซอร8คนด้วยกันนี่คือบทสรุปของสงครามบะดรในครั้งนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ถ้าเราดูนะครับการเผชิญหน้าระหว่างชาวกุเรชกับชาวอิสลามนะครับ
ซุบฮานัลลอฮ์เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างการทำงานของชาวกุเรชกับชาวมุสลิมเนี่ยมีความแตกต่างกันมากซึ่งถ้าเราดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งผู้ที่เป็นผู้นำของชาวอิสลามเนี่ยจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่วินาทีที่จะมีการเริ่มการทำสงครามจนถึงวินาทีที่ทำการสงครามเนี่ยท่านนบีเนี่ยจะผูกมัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้จะผูกหัวใจของท่านนบีเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราดูสงครามนี้จะชาวอิสลามเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายจนทำให้ชาวกุเรชเนี่ยต้องพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ถ้าเราดูชาวกุเรชก็ชาวกุเรชก็มีความตะคับบุรซึ่งสมแล้วกับเขาที่จะแพ้ในสงครามในครั้งนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์เราได้รู้ถึงความเสียสละความมุ่งมั่นของบรรดาซอฮาบะห์ที่จะปกป้องอัลอิสลามแล้วก็ที่จะปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ท่านรักเนี่ยยังไงแล้วก็เราได้รู้ถึงนิสัยของชาวกุฟฟาร์พวกอิบลิสเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงถึงแก่นแท้ของเขาก็อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อกี้เราได้ฟังประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นว่าสงครามบะดรนี้เกิดขึ้นยังไงแล้วก็สงครามบะดรนี้มาจากไหนแล้วก็เริ่มต้นอย่างไรแล้วก็เผชิญหน้าระหว่างชาวอิสลามกับชาวกุฟฟาร์เนี่ยเป็นกันยังไงบ้างท่านอาจารย์มุคลิสก็ได้เล่าอย่างละเอียดพอสมควรพอที่เราจะเข้าใจได้แล้วก็นึกภาพออกได้ว่าชาวอิสลามได้รับความชัยชนะอย่างนี้ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือแล้วก็ด้วยความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คำถามสุดท้ายคำถามที่5ก่อนสุดท้ายนะครับก็คือบทสรุปของสงครามนี้ก็อยากให้อาจารย์คริสอธิบายนะครับถึงบทสรุปนะครับบอกไปแล้วข้างต้นเมื่อกี้นะครับว่าบทสรุปก็คือจำนวนผู้เสียชีวิตเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะพูดถึงบทเรียนแล้วกันนะบทเรียนแล้วกันพี่น้องต้องขอมาอัฟจริงๆนะครับคืนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเน็ตที่บ้านผมที่อาจจะช้าเพราะว่าลองเปิดไลฟ์ดูของคนอื่นเนี่ยนะครับก็ภาพไม่ชัดเหมือนกันแสดงว่าเน็ตของผมเองแต่ถึงยังไงอินชาอัลเลาะห์หวังว่าพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงนะครับเท่าที่สามารถฟังได้ต้องขอมาอัฟจริงๆนะครับคืนนี้นะอาจจะเป็นเน็ตที่ไม่ไหวจริงๆบทเรียนนะครับสำหรับสงครามในครั้งนี้นะครับพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทุกท่านที่เราจะถอดบทเรียนจากสงครามบะดรซึ่งเป็นอัลบะดรอัลกุบรอเป็นสงครามที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสงครามครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางฮิจเราะห์ไปยังมะดีนะห์ประการแรกเลยครับประการแรกเลยที่เราได้รับบทเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับเหมือนที่เราบอกไปข้างต้นว่าแม้กระทั่งคนมุฮาจิรีนนะครับที่ประกอบไปด้วยอบูบักรอุมารอัลมิกดาดแล้วก็ท่านเองมุ่งมั่นจริงๆในการที่จะต่อสู้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับอีมานจริงๆเช่นเดียวกับชาวอันซอรนะครับที่ต่อสู้นะครับพร้อมที่จะทำสงครามเนี่ยด้วยกับอีมานของตัวเองที่มีต่ออัลลอฮ์และก็มีต่อรอซูลจริงๆถามว่าพวกเขาเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าพวกเขาเนี่ยถามว่าจะต่อสู้ได้อย่างไรเพราะว่ากองทัพกุเรชที่เดินทางมาจากมักกะฮ์ล้วนแล้วบางส่วนมาจากครอบครัวของตัวเองครอบครัวของตัวเองกวนก็ดีกวนก็ย่อดีกันนะปอนะครับโดยกระทั่งบางครั้งเราพบว่าบางคนเนี่ยต้องต่อสู้กับพ่อของตัวเองด้วยซ้ำไปลูกเนี่ยอยู่ฝ่ายนบีอยู่ฝ่ายมุสลิมแต่พ่อของตัวเองยังไม่ได้รับคำอิสลามเนี่ยอยู่ฝ่ายของกุเรชหรือบางครั้งน้องชายหรือพี่ชายของตัวเองหรือญาติหรือลุงของตัวเองหรือน้าของตัวเองเนี่ยอยู่ฝ่ายตรงข้ามยกตัวอย่างเช่นอุบัยกับอะไรนะชื่ออะไรนะอุบัยบินจัรรอห์ชื่ออะไรอุบัยดุลลอฮ์อัลจัรรอห์ชื่ออะไรละนะครับเอาของมุสอับบินอุมัยร์ก่อนละกันมุสอับบินอุมัยร์นี่นะครับในกองทัพของมุชริกีนมีพี่ชายหรือว่าน้องชายของตัวเองไม่รู้ชื่อว่าอบูอาซีซบินอุมัยร์อบูอาซีซบินอุมัยร์ซึ่งเป็นพี่หรือว่าน้องชายของตัวเองนี่แหละนะครับจนกระทั่งในการเสร็จสิ้นสงครามเนี่ยนะครับอบูอาซีซถูกจับและก็เป็นเชลยศึกปรากฏว่ามุสอับบินอุมัยร์นี่ไปบอกกับซอฮาบะห์เลยว่าซอฮาบะห์ชาวอันซอรที่ทำหน้าที่มัดมือของ
พี่ชายของตัวเองเนี่ยบอกว่าจับแน่นๆมัดแน่นๆเลยเพราะแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยนะครับแม่ของเขาเป็นคนที่ร่ำรวยหมายถึงมุสอับกำลังจะบอกว่าครอบครัวของตัวเองแม่ของตัวเองเป็นคนร่ำรวยจริงเป็นคนร่ำรวยที่มักกะนะครับแต่มุสอับบินอุมัยสละทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าแม่ของพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยจับไว้แน่นๆเผื่อว่าแม่ของเขาเนี่ยจะมาไถมาส่งเงินก็คือมาส่งเงินมาเพื่อจะแลกเอาตัวพี่ชายของตัวเองกลับไปปรากฏว่าอบูอาซีซซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองกล่าวกับมุสอับว่ายังไงกล้านะที่จะพูดอย่างนี้นะทั้งๆที่ฉันเนี่ยเป็นพี่ของเจ้านะเป็นเราเป็นพี่น้องกันนะร่วมแม่ร่วมพ่อด้วยนะแต่ปรากฏว่ามุสอับบินอุมัยว่าทว่าชาวอังซอรมากกว่าที่เป็นพี่น้องมุสอับบินอุมัยกำลังจะบอกว่าพี่น้องที่แท้จริงคือพี่น้องร่วมศาสนาของฉันนะครับกำลังจะบอกว่าต่อสู้กับคนที่เป็นพี่ชายของตัวเองเช่นเดียวกับอบูบักรอัสซิดดีกต้องต่อสู้กับลูกของตัวเองอับดุลรหมานนะครับอับดุลรหมานอับดุลรหมานเป็นอบีบักรซึ่งอับดุลรหมานเป็นอบีบักรนะครับช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าอิสลามนะครับไม่ได้เข้าอิสลามต่อสู้กับลูกของตัวเองนะครับต่อสู้กับลูกตัวเองเช่นเดียวกับอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยนะครับก็มีลุงของตัวเองก็คืออัลอาสบินฮิชามบินอัลมุฆีระนะครับต้องต่อสู้กับนะครับกับของตัวเองเช่นเดียวกับอบูอุบัยดะห์อบูอุบัยดะห์บินจัรรอห์ต้องต่อสู้กับพ่อของตัวเองก็คืออัลจัรรอห์เหล่านี้นี่เรากำลังจะบอกว่าคนซอฮาบะห์คนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่พร้อมที่จะสู้รบต่อให้คนดังกล่าวนั้นเป็นคนที่คนในครอบครัวเป็นพ่อของตัวเองเป็นญาติครัวเดียวกันของตัวเองนี่แต่ถ้าเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมทุกเมื่อในการที่จะทำการต่อสู้กับเครือญาติของตัวเองที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือข้อแรกพวกเขาต่อสู้ด้วยกับอีหม่านจริงๆประการที่2ครับผู้ที่เสียชีวิตในสงครามบะดรในครั้งนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนมุสลิมเนี่ยตาชาฮิดอย่างแน่นอนท่านนบีทำการฝังศพนะครับของพวกเขาเนี่ยที่บะดรเลยนะครับฝังศพชูฮาดาอุบะดรนะครับที่บะดรเลยก็คือจะไม่มีการอาบน้ำแล้วก็จะไม่มีการทำการละหมาดแล้วก็จะทำการฝังศพที่บะดรเลยนะครับจำนวน14คนวันนี้เราไปเนี่ยก็คือมันมีกำแพงสกัดนะครับมันมีกำแพงสกัดแล้วก็ต้องปีนกำแพงด้วยซ้ำไปจะดูกูโบของพวกเขาแต่หน้ากำแพงนั้นก็มีรายชื่อ14คนซอฮาบะห์แต่ละคนที่เสียชีวิตนะครับใครที่ไปมะดีนะห์ไปทำอุมเราะห์ไปไหนเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับอยากไปอันนี้ต้องไปอามีนอินชาอัลเลาะห์ต้องไปนะต้องไปในตอนมะดีนะห์ประการที่3ครับชาวบะดรเป็นผู้ที่มีเกียรติมากนะครับที่จริงมันมีหลายข้อมากการเป็นผู้นำที่ดีของท่านนบียอมรับที่จะเชื่อฟังคำปรึกษาคำแนะนำของผู้ที่อยู่ไปภายใต้กำบังคับบัญชาของตัวเองนี่นบีเป็นผู้นำที่ดีมากแต่เป็นผู้นำที่มียุทธศาสตร์มากนะครับและข้อ3นี่ก็คือตะอซีมอะห์ลิลบะดรอะห์ลิบะดรนี่สุดยอดนะครับเราพบเห็นว่าในการให้เกียรติของชาวบะดรเนี่ยอุลามะห์ให้เกียรติอย่างมากเพราะว่าคนที่เข้ารับอิสลามหรือคนที่ทำสงครามหลังจากบะดรเนี่ยจะมีข้อแตกต่างนะครับนบีจะให้เกียรติมากชาวบะดรเพราะชาวบะดรเป็นเขาบอกว่าอะไรเป็น300คนที่ต่อสู้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเปลี่ยนยุทธศาสตร์จริงยุทธศาสตร์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอิสลามโดนกดขี่แต่พอชนะสงครามบะดรเนี่ยมุชริกีนอับอายแล้วก็กลัวแล้วนะครับดังนั้น300คนนี้เป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะครับแล้วก็ศัตรูเริ่มหวาดกลัวแต่ใช่ว่าแต่อุลามะห์ก็บอกว่าถ้าอะห์ลิบะดรทำผิดก็ถือว่าผิดนะแต่จะบอกว่าสถานะของเขาณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ณที่นบีเนี่ยยิ่งใหญ่มากอิสลามให้เกียรติชาวบะดรเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันประการที่4บทเรียนที่เราได้รับนั่นก็คือได้ไปดูนะว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเริ่มบัญญัติเวลาไหนซึ่งอัลอิมามุนนะวาวีได้กล่าวในหนังสืออัลมัจมูอ์บอกว่าการถือศีลอดเนี่ยก็คือถูกบัญญัติในปีที่2เหมือนกันแล้วก่อนรอมฎอนหรือหลังรอมฎอนล่ะและรอมฎอนที่ทำสงครามเนี่ยถูกบัญญัติแล้วยังปรากฏว่าอัลอิมามุนนะวาวีได้กล่าวในหนังสืออัลมัจมูอ์บอกว่าการถือศีลอดเนี่ยถูกบัญญัติในปีที่2ในเดือนชะอ์บานแสดงว่าเดือนชะอ์บานก่อนเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับนะครับแสดงว่าเดือนรอมฎอนในการทำสงครามเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรในสภาพที่ถือศีลอดนะครับในสภาพที่ถือศีลอดนะครับพี่น้องครับนี่คือการสู้รบของบรรดาซอฮาบะห์ที่ต่อให้การถือศีลอดนะครับก็ไม่มีความอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนกับเราในวันนี้บอกว่าเราไม่ไหวจะไปทำนู่นทำนี่ไปธุระนู่นแทนนี่ว่าเราปศ
แต่ซอบะครับเดินทางนะครับและอูดเนี่ยต้องม้าเนี่ยอูดเนี่ย70ตัวเนี่ยต้องผัดกันอัลลอฮฺอักบัรเริ่มเดินทางวันที่8นะพี่น้องวันที่8รอมฎอนและเกิดสงครามวันที่17ออกเดินทางจากมะดีนะห์วันที่8หรือบางรีวายะห์บอกวันที่12และเกิดสงครามวันที่17และประการที่3สุดท้ายที่เป็นบทเรียนที่จะบทเรียนเยอะมากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการนิดยาวในบทเรียนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ก็คือพี่น้องครับสำคัญมาก300คนนะครับยอมที่จะออกเดินทางพร้อมสู้รบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่ถือศีลอดด้วยนี่ที่เราคิดว่าถ้าตามทัศนะของอิมานาวีที่บอกว่าถูกบัญญัติก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อปกป้องศาสนา300คนออกมาสู้รบร่วมกับท่านนบีเนี่ยเพื่อปกป้องศาสนาเราวันนี้เนี่ยอยู่บ้านแค่อิบาดะห์อย่างเดียวแค่ละหมาดแค่ถือศีลอดแค่อ่านอัลกุรอานเพื่อปกป้องศาสนาของเราเนี่ยเราทำได้ไหมนะครับเราอดทนมากแค่ไหนเราฮึดมากแค่ไหนซอฮาบะห์300คนฮึดในการที่จะต่อสู้ร่วมกับท่านนบีเพื่อปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เราวันนี้เนี่ยเราฮึดมากแค่ไหนในการที่จะอยู่บ้านอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาละหมาดถือศีลอดกิยามุลเลลอ่านอัลกุรอานเนี่ยเพื่อปกป้องบทบัญญัติของศาสนาอิสลามมันหนักสำหรับเรามั้ยเราอดทนได้มั้ยในการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือ5ข้อคิดที่เราได้รับในค่ำคืนนี้ครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็หวังว่าพี่น้องในคืนนี้พี่น้องจะได้รับบทเรียนจากสงครามบะดรอย่างมากมายอย่างที่อาจารย์ได้ให้อธิบายไว้ข้างต้นว่าสิ่งที่เราได้รับจากบทสงครามบะดรเนี่ยมีมากมายด้วยกันซึ่งพี่น้องสามารถศึกษาได้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็คืนนี้เนี่ยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับบทเรียนนั่นก็คือการที่เราอยู่บ้านแล้วก็เราทำอะไรบ้างเพื่ออิสลามเรามีหน้าที่อะไรบ้างเพื่อที่จะปกป้องศาสนาของเราการที่เราทำสงครามตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำเมื่อเรียบร้อยแล้วบรรดาซอฮาบะห์ได้ปกป้องด้วยกับเลือดของบรรดาซอฮาบะห์แล้วส่วนเราณตอนนี้อิสลามมายังเราคำถามที่เราต้องคิดก็คือเราทำอะไรบ้างตอนนี้เพื่ออิสลามเรามีส่วนอะไรบ้างที่จะปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เราอยู่บ้าน stay at home เราอ่านกุรอานมากแค่ไหนอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์คืนนี้ก็ผมหวังมีคำถามนิดนึงครับเพื่อที่จะให้พี่น้องร่วมสนุกอยากแจกหนังสืออยากจะถามพี่น้องไลฟ์สดนะน่าจะต้องมีแหละ20คนที่ตั้งแต่ต้นฟังนะเพราะว่าดูจำนวนเลขที่ฟังเนี่ยก็นิ่งประมาณ20กว่าคนขึ้นไปบางครั้งก็30คนเนี่ยอยากจะถามพี่น้องว่าอยากจะถามพี่น้องว่าอะไรดีจำนวนกองทัพของกุเรชเนี่ยมีกี่คนตอนที่ออกมาจากมักกะฮ์นะกี่คนนะครับแล้วก็ม้ากี่ตัวนะครับม้ากี่ตัวอ่ะแค่นี้พอจำนวนกองทัพเนี่ยกี่คนนะสิบกว่าคนขึ้นไปบางครั้งก็30คนเนี่ยอยากจะถามพี่น้องว่าอยากจะถามพี่น้องว่าอะไรดีจำนวนกองทัพของกุเรชเนี่ยมีกี่คนตอนที่ออกมาจากมักกะฮ์นะกี่คนนะครับแล้วก็ม้ากี่ตัวนะครับพี่น้องตอบได้ไหมเอ่ยนะครับตอบได้ไหมกี่คำถามแรกก่อนนะว่าคนบาดาร์กองทัพกุเรชเนี่ยเดินทางออกมาในกี่คนตอนแรกเดินทางออกมานะครับนำโดยอบูญะฮัลเนี่ยกองทัพของเขาเนี่ยมีกี่คนแล้วก็ม้าศึกกี่คนม้าศึกกี่คนอ่ะแค่นี้พอส่วนคำถามที่2ใครที่ตอบได้นะคำถามที่2ก็คือจำนวนทรัพย์สินของอบูซุฟยานที่ได้นำทรัพย์สินของคนมุฮาจิรินเดิมเนี่ยนะครับไปขายที่ประเทศชามแล้วก็ได้กำไรมาเนี่ยจำนวนเท่าไหร่กี่ดีนาร์นะครับจำนวนเท่าไหร่กี่ดีนาร์สองคำถามใครตอบได้ก่อนนะครับให้รางวัลนะครับอินชาอัลเลาะห์มีไหมเอ่ยนะครับตอบมานะครับได้กำไรมาเนี่ยจำนวนเท่าไหร่กี่ดีนาร์นะครับจำนวนเท่าไหร่กี่ดีนาร์สองคำถามอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะนิวคอมเมนต์มีคนตอบได้นะครับ 1,000 ยังไม่ถูกนะครับ 1,000 ครับอินชาอัลลอฮ์นะครับร่วมมีส่วนร่วมกับเรานะครับอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะ
30หน้าสัปดาห์ที่ชัดเจนดีนะถ้าคุณวีอาร์มตอบมาเนี่ยถ้าดีนะเนี่ยกี่ดีนะครับวีอาร์มฮาจีฮามะครับฮัมซะอัสอารีตอบว่าจำนวน1,000อ๋อมีคนตอบถูกนะครับ 50,000 ดีนาร์ค่ะด้านบนนะมีคนตอบถูกแล้วตอนนี้มีคนตอบถูกนะคนแรกก็คือคุณอาลีซานะครับตอบคำถามที่2ว่าทรัพย์สินทั้งหมดนะครับทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย 50,000 ดีนาร์โอเคคำถามที่2ถูกต้องครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็คำถามแรกที่เราถามนี่ออกมาจากเมืองมักกะกี่คนแล้วคำถามจำไว้ให้ดีคำถามแรกนี่สองคำถามนะสองคำตอบกี่คนและก็อูดแล้วก็มาสึกกี่ตัวคนกี่คนและก็มาสึกกี่ตัวดังนั้นตอบฮัมซะอัสอารีตอบ1ตอบเท่าไหร่นะฮัมซะอัสอารีไหนแล้วเมื่อกี้1,300ยังไม่ใช่ก็คือถูกต้องแล้วนะครับแต่ยังมีอีกคำตอบ1คุณวีแอมเท่ากับ50,000ดีนาร์นะครับคุณวีแอมตอบช้านิดหนึ่งนะครับมีคนตอบด้านบนนะครับแล้วก็1,550มหมุดดะเซยังไม่ใช่นะ1,003ใช่คุณอับดุลลอฮ์บ่าวพระเจ้าบอกว่าม้า313คน1,000ยังไม่ใช่ครับของกุเรชนะครับของกองทัพกุเรชซาลีอารีนะครับซาลีอารี1,300คนนะครับคำตอบยังไม่สมบูรณ์นะครับคำตอบยังไม่สมบูรณ์นะครับคำตอบยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้คำถามแรกยังไม่มีใครตอบคำถามที่2มีคนตอบถูกแล้วก็คืออาลีซาไอชะกอดีสคำถามอีกครั้งนึงคำถามแรกนี่ถามว่ากองทัพกุเรชนี่กี่คนและก็ม้าศึกกี่ตัวแค่นั้นพอนะครับคุณต้นกล้าตอบว่าราจูลุนยังไม่ถูกครับ คุณต้นกล้าตอบยังไม่ถูกครับแล้วก็คุณฮัมซะก็ยังไม่ถูกครับอันนี้เราหมายถึงกองทัพกุเรชนะไม่ใช่กองทัพมุสลิมถ้าคนนะครับคุณฮัมซะตอบมานี่ถูกไหมมาสึกยังไม่ถูกครับของกุเรช70ตัวเนี่ย70ตัวเป็นอูฐของกองทัพมุสลิมนะเป็นอูฐของกองทัพมุสลิมนะครับยังไม่มีใครตอบถูกครับคำถามแรกคำถามแรกคือจำนวนของกองทัพกุเรชมุชริกีนเดินทางออกมาจากมักกะในตอนแรกกี่คนและมีม้าศึกนะครับม้าที่ขี่ม้าเนี่ยนะครับกี่ตัวยังไม่มีใครตอบถูกฟังไหม นะครับก็เฉลยและเปลี่ยนคำถามโอเคเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะมีคนตอบมีคนพิมพ์อยู่เปล่าเปลี่ยนคำถามก็คือคนกำลังเสิร์ช Google อยู่เปลี่ยนคำถามโอ้สตาร์มากินขนมเราหิวด้วยคำถามที่2นะครับทำมือทำไมกำลังจะถามว่าม้าศึกของคนมุสลิมม้านะไม่ใช่อูฐม้าเนี่ยกี่ตัวแล้วใครเป็นคนขี่ม้า2ตัวนั้นง่ายๆอันนี้ง่ายมากของมุสลิมนะมีม้า2ตัวเองถ้าเทียบกับม้าของคนกุเรชเนี่ยนะครับของกุเรชเนี่ยม้านับไม่ถ้วนไม่ใช่ครับม้า100ตัวอูฐนับไม่ถ้วนเปลี่ยนคำถามเลยนะฟังจนจบเนี่ยตอบได้อินชาอัลเลาะห์เปลี่ยนคำถามแล้วม้าของคนมุสลิมมีกี่ตัวแล้วใครเป็นคนขี่นะครับมีกี่ตัวและใครเป็นคนขี่นะครับหรือจะต้องเปลี่ยนคำถามอีกมีไหมเดี๋ยวผมตอบให้ช้าม้าของมุสลิมมีม้าสองตัวอ่ะถูกต้องแล้วแต่ใครเป็นคนขี่บ้างอับดุลรอห์มานรออุตุลงตุลจมอับดุลรอห์มานตุลจมอกมาเลเซียสองตัวถูกแล้วครับแต่ใครเป็นคนขี่บ้างซอฮาบะห์ชื่อว่าอะไรบ้างถ้ายังตอบไม่ถูกต้องเปลี่ยนคำถามนะเมื่อกี้คนแรกไอ้นะอันนี้คำถามข้อที่2อ่ะคำถามข้อที่3คำถามที่3อ่ะค่อยๆถามแล้วกันเดี๋ยวเผื่อว่าเปลี่ยนคำถาม2ตัวถูกแล้วครับแต่คำตอบยังไม่สมบูรณ์ครับฮะ
มีไหมเอ่ยยากนะมันจะสอบป่ะอ่ะเผื่อคำถามที่3เผื่อนะซาอัดเบนซาอัดเบนมูอาซถูกต้องไหมเอ่ยซาอัดเบนมูอาซนะครับซาอัดเบนมูอาซผิดนะครับ2ตัวซูเบรกับอัลซูเบรกับมิกดาดนะครับคนเดิมได้ไหมเดมะจะให้ไหมคนเดิมคุณอาริซาเนี่ยนะครับได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมกดเพิ่งบอกใช่ไหมว่าไม่ได้โอเคบอกโอเคนะครับไหนๆคุณอาริซาได้รางวัลแล้วแล้วก็ช่วยตอบแล้วจะซากินละเคยรันครับคำถามถัดไปเป็นคำถามเมื่อกี้นะครับมีคนตอบแล้วแล้วก็เป็นคนเดิมนะครับเราไม่ให้นะคนละหนึ่งรางวัลพอคำถามที่สามก็ยังเป็นคนที่สองที่จะได้รับรางวัลก็คือคนถือธงของกองทัพมุสลิมนะครับธงของกองทัพมุสลิมเนี่ยซอฮาบะห์ชื่อว่าอะไรแล้วก็ชาบับน่าจะตอบได้นะชื่ออะไรแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้ากองพลของมุฮาจิรินคือใครแล้วก็กองพลของอัลฟอสคือใครต้องตอบชื่อซาบะห์3คนคนถือธงใครและก็หัวหน้าของมุฮาจิรินใครที่มุฮาจิรินเนี่ยมีกองทัพร่วมกับท่านนบีครั้งนี้เนี่ยประมาณ80กว่าคนและก็อังซอร200กว่าคนเนี่ยใครเป็นหัวหน้าที่ท่านนบีแต่งตั้งอินชาอัลลอฮ์อุสมานอัลคำตอบยากไปว่าคำตอบถูกแล้วนะเมื่อกี้ของคุณอาลีซาแต่ว่าคนเดิมตอบคืนนี้ต้องมาอัพนะภาพไม่ค่อยชัดเลยนะครับมีไหมเอ่ยนะครับคนถือธงนะครับคนถือธงรบเนี่ยของกองทัพมุสลิมใครนะครับแล้วก็แล้วก็นายพลหัวหน้าของมุฮาจิรินใครหัวหน้าของอันซอรใครเพราะอย่าลืมว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยมันมี2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือมุฮาจิรินกลุ่มที่2ก็คืออันซอรแล้วก็แต่ละกลุ่มมันมีหัวหน้าที่แต่งตั้งคนติดก็คือซาอัดเบนมุอาซค่ะเป็นมุสลิมผมเข้าใจว่าเป็นมุสลิมินยังไม่ถูกครับคนถือธงนำคือซาอัดเบนมุอาซไม่ถูกครับมีไหมเอ่ยอะไรนี่มีไหมลุกมานอัลฮัสซานีมีไหมคืนนี้ไลฟ์นี้มีการแจกนะมีการแจกมีไหมเอ่ยวันนี้เราไม่ขายเราแจกเราแจกนะครับเราแจกหนังสือชาร์ลาหนังสือที่จะแจกก็คือเดี๋ยวจะต้องถามคนแรกที่ตอบถูกว่ามีได้อย่างหนังสือก็คือมีหนังสือกิตาบุตเตฮีด2เล่มแล้วก็หนังสือโควิดถ้ามีแล้วเนี่ยก็ต้องสละสิทธิ์นะยากค่ะไม่ไหวต่อ มีคนคอมเมนต์ว่ายากค่ะไม่ไหวต่อยังไงดีนะครับแล้วจะถามอะไรดีเนี่ยบอกบทเรียน3ข้อบอกบทเรียนมาสัก2ข้อบทเรียนของคาร์บานัสบอกบทเรียน2ข้อนะครับโดยที่ไม่ต้องยึดของผมก็ได้บอกบทเรียนของตัวเองมาก็ได้2ข้อมุซาบบินอุมัยร์อบูซุฟยานไม่ใช่ครับต้นกล้ายังไม่ใช่ครับเปลี่ยนคำถามครับนะครับเปลี่ยนคำถามนะครับบอกบทเรียน2ข้อครับตะฟัดดอล วีอามตอบว่าผู้กองคาราวานกุเรชกับอบูซุฟยานถูกต้องแต่ถามคนอื่นครับมุซาบบินอุมัยร์ใช่คนถือธงนะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนคำถามเลยนะตอบข้อตอบบทเรียนครับสัก2ข้อมาสั้นๆบทเรียนสงครามบาดาร์2ข้อมีไหมเอ่ยบทเรียนไม่มีใครตอบได้อะไรก็แล้วแต่บทเรียนถูกหมดเกี่ยวกับสงครามได้บทเรียนอะไรได้หมดครับยังไม่มีใครตอบมันยังเป็นต้อง5ข้อที่ผมบอกไปนะผู้กองคารองโกได้คือบุสฟยานถูกต้องมุสอับบินอุมัยร์ใช่มุสอับบินอุมัยร์เป็นพืชผู้ถือพืชผู้
ถือธงธงนะครับแต่หัวหน้าของมุฮาจิรินคืออาลีบินอบีตอลิบส่วนหัวหน้าของอังซอรคือซาอ์ดบินมุอาซนะครับมีไหมไอ้บทเรียนบทเรียนบทเรียนเดี๋ยวต้องปิดแล้วแค่นี้ได้คนเดียวพองานนิดเดียวเราต้องเชื่อฟังพวกนั้น2ข้อนะครับข้อเดียวไม่เอานะ2ข้ออันวัดสุไลมันตอบว่าเราต้องเชื่อผู้นำอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อเพิ่งหนึ่งข้อนะครับต้นกล้าตอบว่าปกป้องศาสนาและช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่มีมากมาย ได้ไหมเอ๋ยมีบทเรียนไหมปกป้องศาสนาหนึ่งถูกต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แม้จะมีน้อยโอเคนะครับได้คำตอบแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์คำคืนนี้1ชั่วโมง30นาที31นาทีก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เตาฮีดเล่มสีน้ำเงินหรือเปล่ากิตาบุตเตาฮีดนะครับกิตาบุตเตาฮีดนะเดี๋ยวรบกวนอินบ็อกซ์มาแล้วกันเดี๋ยวถ่ายรูปไปนะโอเคอับฮาจิลัสอัลฮัมดุลิลลาห์บิอัซมีเพิ่งมานะครับจบแล้วนะครับก็รบกวนคุณอาลีซากับคุณอันวาสุไลมัดนะครับติดต่อทางอินบ็อกซ์นะติดต่อทางอินบ็อกซ์เพื่อที่จะส่งรางวัลไปอินชาอัลลอฮ์ส่วนคนต้นกล้าเดี๋ยวค่อยเอานะครับเดี๋ยวค่อยเอาไว้กลับมาก่อนอันนี้เป็นน้องสาวเองน่าเรียนอยู่ที่ดูไบนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมานะก็จะจากุมุลลอฮ์อัลมุชาฮิดีนวัลมุชาฮิดานมุสลิมินมุสลิมะทุกท่านที่ร่วมรับฟังในค่ำคืนนี้นะครับขอมาอัฟนะครับว่าเน็ตช้าไม่รู้มาจากอะไรแล้วก็วันนี้ก็ไลฟ์กับคอมด้วยเพราะว่าสตรีมยาต้องใช้คอมก็เลยไม่ค่อยจะชัดแต่ไว้อินชาอัลเลาะห์เราจะไลฟ์ซึ่งอินชาอัลเลาะห์ประชาสัมพันธ์เราจะมีซีรีส์ช่วง10วันสุดท้ายนี้พิเศษนะซีรีส์6ตอนด้วยกันนะครับซีรีส์6ตอนด้วยกันเราจะมาเรียนรู้ทำความรู้จักอิหม่ามหะดีษทั้ง6คนอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามอันนะซาอีอิหม่ามอิบนุมาญะห์ชีวประวัตินะครับของพวกเขาอย่างไรอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะมีโปสเตอร์เสร็จแล้วนะครับโปสเตอร์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วแต่คงอาจจะต้องนะครับอาจจะยังไม่นะครับอาจจะยังไม่ไม่ปล่อยนะครับอินชาอัลเลาะห์ไว้ใกล้ๆจะนะครับไลฟ์นะเมื่อกี้นี่นะครับโปสเตอร์เห็นเปล่าชัดไหมไม่ชัดนะครับก็เป็นโปสเตอร์อินชาอัลเลาะห์ไว้เรามีโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับซีรีส์ชีวประวัติอิหม่ามหะดีษทั้ง6นะครับ The History of the Six Imam Hadith นะครับก็อินชาอัลเลาะห์เราไว้เจอกันใหม่สำหรับในค่ำคืนนี้ก็ปิดมัจลิสด้วยกับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะชะลาลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู